นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้เป็นหัวข้อพิเศษครับของวิชา Algorithm Design ครับอันนี้จะเป็น Genetic Algorithm มันเป็นหนึ่งในAlgorithm หนึ่งที่ใช้ในการหาก่อนที่สิ่งที่เราเรียนมา Algorithm ที่เราเรียนมาก่อนหน้าเนี่ยได้นะครับหรือบางทีตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอาไปแก้ปัญหาสิ่งที่เราเรียนมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจเนติกอัลกอริทึมเนี่ยคือมีกรรมวิธีการทำยังไงบ้างนะครับก่อนจะพูดถึงตัวเจเนติกอัลกอริทึมเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่ของมันก่อนนะครับตัวที่เป็นตัวตั้งต้นเลยนะครับเจเนติกอัลกอริทึมเนี่ยเป็นสับเซตนะครับเป็นสับเซตของ evolutionary algorithm นะครับหรือ EAF ซึ่ง EAF ตัวนี้มันคือเป็นวิธีการที่แก้ปัญหานะครับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพวก stochastic นะครับหรือพวกเกี่ยวกับวิธีการของ optimization นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ optimization ตัวนี้เราจะต้องเจออยู่แล้วแน่นอนนะครับในเรื่องของ evolutionary algorithm เพียงแต่ว่าเราจะเจอใน algorithm ไหนบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ผู้สอนนะครับเพราะว่าตัว optimization เนี่ยมันมีวิธีการในการแก้ปัญหาทางด้าน optimization เพื่อหา max หา min หรือหาคำตอบอะไรบางอย่างที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างสูตรได้นะครับเราสามารถเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ได้เราก็จะใช้วิธีการที่อย่างเช่น linear programming นะครับ linear programming เนี่ยเราน่าจะเจอในเรื่องของ iterative improvement ในการวิธีแก้ปัญหาในการหา max min ของพวกฟังก์ชันหรือพวกปัญหาต่างๆได้อย่างเช่น shortest path อันนี้เราก็ใช้ max min หาได้นะครับหรือในการทำพวกตารางเวลา schedule ต่างๆนะครับในการที่พวกผลิตสินค้าในการทำโรงงานผลิตสินค้าอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องเจอว่าจะจัดการจัดตารางเวลายังไงให้ลายผลิตในมีสมมุติ3ลายแล้วก็ในแต่ละลายเนี่ยผลิตแต่ละพาร์ทเราทำยังไงให้มันใช้เวลาน้อยที่สุดอันนี้ก็คือเป็นพวกปัญหาเกี่ยวกับ optimization ถ้าเราสามารถสร้างเป็นสูตรคณิตศาสตร์ได้ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เป็นตัว linear programming นะครับมันก็จะง่ายนะครับซึ่งเราน่าจะเจออยู่แล้วไอ้คำว่า linear programming อาจจะมีเจอใน iterative improvement ด้วยนะครับมันเป็นหนึ่งในกรรมวิธีในการแก้ปัญหานะครับของstrategy iterative improvement แต่ว่าใน evolutionary เนี่ยมันไปสโคปอยู่ที่ non-deterministic stochastic พวกแบบเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่สามารถสร้างสูตรคณิตศาสตร์ได้ถ้าอะไรก็ตามที่มันสร้างสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้เราไม่สามารถหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหามันได้แบบโดยใช้คณิตศาสตร์หรือโดยใช้วิธีการต่างๆที่เคยเรียนมางั้นเราต้องหาวิธีการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นได้นะครับหรือบางทีใน real world problem อย่างสมมุติว่าเราหา shortest path นะครับเส้นทางที่สั้นที่สุดถ้าเรามีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมางั้นไอ้เส้นทางที่สั้นที่สุดเนี่ยปัญหาที่มันง่ายๆมันกลายเป็นปัญหาที่ยากแล้วงั้นพอเป็นปัญหาที่ยากเราไม่สามารถใช้ของเดิมในการแก้ปัญหาได้เราก็ต้องอาจจะต้องมาใช้ EAF นะครับในการแก้ปัญหาซึ่ง EAF ตัวนี้มันได้แรงบันดาลใจนะครับมันมาจากที่ของหลักการของชาร์ลส์ ดาร์วินก็คือ survival of the fittest นะครับก็คือผู้ที่อยู่รอดนะคือผู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปมองในเรื่องของความแตกต่างทางด้านชีววิทยาในเกาะกาลาปากอสเราจะเห็นว่านกกระจิบพวกนี้มันจะมีรูปจงอยปากที่มันแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับทั้งที่เป็นเกาะเดียวกันแต่ว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกต่างกันเกิดจากการที่กินอาหารนะครับลักษณะการกินอาหารหรือมีการปรับตัวให้อยู่กับในสภาพแวดล้อมนั้นๆหรือบางทีเราเจองูที่ชอบกินหอยทากอย่างเงี้ยเราก็จะเจอว่างูตัวนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ปากเพื่อให้สามารถกินหอยทากได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับงูธรรมดาปากก็จะแตกต่างกันเพราะว่าอาหารการกินมันก็จะปรับตัวให้เข้ากับอาหารการกินหรือสภาพแวดล้อมที่มันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหลักการของการวิวัฒนาการนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เกิดตัวอัลกอริทึมนึงขึ้นมานะครับซึ่งเราเรียนแบบนะครับเรียนหลักการของชาร์ลส์ ดาร์วินนั่นคือตัว genetic algorithm ก็คือทำการเปลี่ยนโค้ดอะไรบางอย่างนะครับเปลี่ยนตัว solution เปลี่ยนผลเฉลยบางอย่างให้มันกลายเป็นโค้ดให้มันกลายเป็นรูปแบบของโครโมโซมแล้วก็ทำการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหม่การสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับการสร้างคำตอบขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักของ genetic algorithm นะครับนอกจากตัวนี้เนี่ยที่สอนในนี้แล้วเนี่ยตัว genetic algorithm ในคอร์สนี้ที่สอนเนี่ยจะเป็น single objective นะครับเราจะมีแค่จุดประสงค์เดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราเจอ real world problem เนี่ยในการที่จ
จะตัดสินใจหรือในการหาคำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีหลาย objective ซึ่งอันนี้ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของพวก optimization นะครับมันจะมีพวก multi objective genetic algorithm อยู่หรือ objective multi objective ของ evolutionary algorithm นะครับอันนี้เรามีแค่ single objective ก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ใช้หลักการเดิมไม่ได้นะครับอย่างพวก dynamic programming อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็จะใช้ GA เข้ามาช่วยนะครับเรามาดูวิธีการของ GA นะครับ GA เนี่ยมันเป็นวิธีการค้นหาแบบ heuristic นะครับซึ่งเรียนแบบนะครับเรียนแบบมาจาก natural evolution นะครับการวิวัฒนาการทางธรรมชาติเนี่ยแหละครับซึ่งเหมือนกับอย่างมนุษย์เนี่ยก็จะมีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนเหมาะสมจนให้มันขึ้นให้มันอยู่กับยุคสมัยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างสัตว์บางชนิดเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆเมื่อก่อนอาจจะเป็นตัวใหญ่พอผ่านเวลาไปเรื่อยๆอาจจะเป็นตัวเล็กลงเนื่องด้วยระดับออกซิเจนในโลกมันลดลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องมีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่เกิดการวิวัฒนาการมันก็จะมีโอกาสรอดยากในยุคถัดไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในการจะสร้าง GA นะครับเราก็ต้องจำลองมาก่อนจำลองรูปแบบออกมาซึ่งเหมือนเราสร้างโซลูชันขึ้นมาเราเลือกโซลูชันขึ้นมาก่อนเลือกผลเลือกคำตอบของปัญหามาก่อนนะครับเริ่มมาจากไหนอันนี้การมาจากการสุ่มนั่นเองมาจากการแรนดอมจากนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนคำตอบนะครับเปลี่ยนคำตอบให้มันกลายเป็นจีนนะครับซึ่งตรงนี้หรือทำการ encode นั่นเองหรือเขาเรียกอะไรทำให้มันเป็นโครโมโซมให้เป็นสตริงหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไปช่วยในการผสมโครโมโซมผสมจีนกันได้ครับอันนี้ก็คือเราเรียนแบบนะครับในการทำของตามธรรมชาตินั่นเองเพราะอย่างมนุษย์เราก็จะมีโครโมโซมก็จะมีDNA อยู่อะไรพวกนี้อยู่ซึ่งมันเป็นการเก็บรหัสพันธุกรรมเอาไว้นะครับเพื่อเอารหัสพันธุกรรมเนี้ยไปการผสมเพื่อสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้พวกตัวเลขนะอย่าง binary นะครับอันนี้ก็เป็น bit string ถ้าเป็น bit string integer ก็ได้ครับก็เป็น string หรือใช้เป็น real ก็ได้อันนี้เราใช้เลขฐานอื่นก็ได้หรือใช้เป็นรูปแบบของตัวอักษรก็ได้ string ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้นะครับอาจจะเป็นเลขฐาน4เลขฐาน8อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับในการที่จะแปลงปัญหาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นเซตของคำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือเป็นรูปแบบของคำตอบให้มันเกิดกลายเป็นรูปของสตริงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นการทำงานนะครับที่ในการพัฒนานะครับก็คือถ้าเรามีเจเนเรชันแรกอยู่นะครับแล้วก็ทำการทำการเลือกก่อนเลือกพ่อกับเลือกแม่ครับเลือกผู้ที่อยู่รอดจากนั้นเนี่ยก็คือเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมนั้นตัวไหนที่เหมาะสมก็จะอยู่รอดตัวไหนไม่เหมาะสมก็จะตายไปนะครับงั้นตัวที่อยู่รอดเนี่ยก็คือจะพยายามสร้างนะครับสร้างรุ่นต่อไปขึ้นมานะครับพอเราสร้างรุ่นถัดไปในการที่จะสร้างรุ่นถัดไปพอเราได้รุ่นถัดไปมาอาจจะเกิดการมิวเทชันบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ได้หรือมาจากการที่ทำการcrossover กันนะครับระหว่างตัวพ่อกับตัวแม่แล้วก็เกิดเป็นรุ่นใหม่ก็ได้อันนี้นะครับบางทีก็เกิดมาแล้วมีการ mutation ก่อนนะครับมีการเขาเรียกมีการ mutation มีการเรียกอะไรภาษาไทย มีการกลายพันธุ์ขึ้นมานะครับอันนี้มีการกลายพันธุ์ขึ้นมากลายเป็นรุ่นใหม่ก็ได้หรือคลอดออกมาเลยก็เป็นรุ่นใหม่เลยอย่างนี้ก็ได้ซึ่งการที่เราทำการ crossover กันหรือ reproduction กันเนี่ยก็คือสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมาจากที่พ่อแม่ที่ดีสุดละที่เราเลือกมาได้นะครับเราคัดสรรขึ้นมาแล้วก็จะสร้างเป็นรุ่นต่อไปอันนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีการเกิดรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับการเกิดรุ่นใหม่มีการคัดเลือกนะครับแล้วก็ในก่อนที่จะคัดเลือกเนี่ยก็คือจะต้องมีการวัดก่อนว่าตัวไหนเหมาะสมตัวไหนไม่เหมาะสมถ้าตัวไหนเหมาะสมก็ถูกเลือกตัวไหนไม่เหมาะสมที่จะอยู่รอดก็ถูกคัดให้ออกไปนะครับหรือตายไปนั่นเองงั้นตัวที่ถูกเลือกได้แล้วเนี่ยก็จะมาผสมพันธุ์กันนะพอผสมพันธุ์กันอาจจะได้ลูกใหม่ขึ้นมาก็กลายเป็นรุ่นใหม่ได้เลยหรืออาจจะในก่อนที่จะมองว่าเป็นรุ่นใหม่อาจจะมีการกลายพันธุ์ขึ้นมาก่อนนะครับมีการมิวเทชันขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขั้นตอนของการทํา GA เหมือนกันนะครับก็คือมีรุ่นแรกขึ้นมารุ่นแรกเรามาวัดก่อนว่าแต่ละในประชากรในแต่ละรุ่นเนี่ย
นะครับในรุ่นนั้นๆเนี่ยมีความเหมาะสมในการอยู่รอดเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามเลือกตัวที่เหมาะสมมากที่สุดมาเพื่อให้เป็นพ่อกับแม่นะครับจากนั้นก็ผลิตรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก่อนที่จะมอเป็นรุ่นใหม่อาจจะมีการกลายพันธุ์ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นวงจรคร่าวๆของการทำ GA เหมือนกันเรามาดูโครงสร้างของ GA มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลย encoding encoding ตัวนี้ก็คือการที่เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคำตอบนะครับถ้าอย่างสมมุติว่าเราหา max min ของฟังก์ชันนะครับของกราฟอย่างทางแคลคูลัสอย่างเงี้ย x กำลัง2+2x อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือตัวคำตอบของเราก็จะเป็นเลขจำนวนจริงงั้นเราก็จะเปลี่ยนเลขจำนวนจริงเนี้ยให้มันกลายเป็น bit string นะครับอาจจะมองเป็น bit string ก็ได้หรือเป็นเลขอะไรก็ได้เป็น string อะไรก็ได้นะครับตัวนี้คือการ encoding คือการเปลี่ยนคำตอบเนี่ยคำตอบของจุดประสงค์ที่ต้องการแก้ปัญหาเนี่ยครับให้มันกลายเป็นตัว bit string นะครับเราจะเรียกมันว่าขั้นตอนของการ encoding นะครับการเข้ารหัสนะครับการแปลงรหัสนั่นเองแล้วก็ objective function อันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการที่เราแก้ปัญหานั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาจุดสูงสุดต่ำสุดของกราฟอันนี้ก็คือจะเป็นจุดประสงค์ของเราแล้วเป็น objective function ของเราก็คือเป็น max หรือเป็น min นั่นเองหรือถ้าเกิดเราต้องการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดงั้นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เราได้มาเนี่ยคำตอบคือเป็นเส้นทางนะครับถ้าเป็นเส้นทางอย่างเงี้ยก็คือจะเป็น objective function ว่าเป็นหา objective function จะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดส่วนเส้นทางที่เราได้มาจะเป็นคำตอบนั่นเองในการที่จะทำออกมาตรงนี้เนี่ยว่า objective function ที่เราได้มาเนี่ยมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเราต้องมีการประเมินนะครับอันนี้แล้วต้องมีการทำการประเมินด้วยนะครับของ objective function หรือคำตอบที่เราได้มาอย่างบางที objective function ที่เราได้มาเราจะได้มาว่า fitness นะครับว่าความเหมาะสมอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราประเมินมันออกมาถัดไปอันนี้ initial population นะครับก็คือเราสร้างนะครับเราสร้างคำตอบรุ่นกลุ่มหนึ่งเซตคำตอบเซตแรกมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวตั้งต้นที่เพื่อที่จะนำไปใช้ในการหาคำตอบสุดท้ายนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำถึงกี่รุ่นนั่นเองนะอันนี้ก็คือต้องมีตัวตั้งต้นมาก่อนซึ่งการตั้งต้นตัวนี้เราต้องสร้างขึ้นมาให้มันเหมาะสมด้วยนะครับก็คือจำนวนของคำตอบที่เราสุ่มมาสมมติว่าโดเมนสมมติถ้าในทางคณิตศาสตร์ก็จะเรียกโดเมนถูกไหมครับก็คือถ้าเป็นการหา max min ของกราฟนะครับของกราฟในคณิตศาสตร์นะสมมติว่าหาจุดสูงสุดของกราฟนี้กราฟใดกราฟหนึ่งขึ้นมาตั้งแต่ x เป็น0ถึง255งั้นแสดงว่าคำตอบก็จะเป็นตั้งแต่0ถึง255มันจะมี256คำตอบงั้นจำนวนที่เราจะแรนดอมมาอาจจะประมาณสัก20ก็เพียงพอแล้วในการที่จะไปหาคำตอบให้เจอนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องตั้งออกมาว่าจำนวนของคำตอบที่เราสุ่มมาตอนแรกเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่ถ้าเราใช้มากไปก็จะทำให้เวลาที่ในการสร้างรุ่นต่อไปก็จะเสียเวลามากขึ้นถ้าเกิดเราสร้างน้อยไปก็จะไม่เจอคำตอบที่มันเหมาะสมนะครับหรือคำตอบที่มันดีที่สุดนะครับซึ่งการทำ GA ตัวนี้คำตอบที่ได้มามันไม่ได้การันตีว่ามันจะ optimal มันจะเหมาะสมเสมอไปดังนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดจำนวนของโซลูชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเรากำหนดว่ามันน้อยไปก็จะมีปัญหามันเยอะไปก็จะมีปัญหากับโปรแกรมนั่นเองนะครับน้อยไปก็อาจจะหาคำตอบที่ดีไม่เจอนะครับหรือว่ามันห่างไกลจากคำตอบที่มันออพติมอลมากๆถ้าเกิดว่ามันเยอะไปมันจะกลายเป็นว่าในการรันแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันเสียเวลาเยอะเกินไปในการทำอันนี้ก็ต้องพยายามหาจำนวนของโซลูชันให้มันเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจำนวนคำตอบเนี่ยมีอยู่แค่หลักร้อยอันนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำ GA ก็ได้เราทำ brute force ไปก็ได้ถ้ามันหลักน้อยๆมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราทำ GA เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคำตอบที่มันไปได้เนี่ยมันจะหลักที่เป็นหลัก10ล้าน20ล้านนะครับคราวนี้การ generate solution นะครับการสร้าง solution การสร้างคำตอบขึ้นมาอันนี้ก็จะมีกรรมวิธีของมันส่วนใหญ่ก็คือ random แต่เราต้องพยายามหาวิธีการ random ให้มีการกระจายของคำตอบนะครับให้เยอะที่สุดบางทีถ้าเราทำเป็น bit string เราก็ต้องดูว่าเราควรจะ random ยังไง random เป็นเลขฐาน10ก่อนไหมเราค่อยแปลงเป็นเลขฐาน2หรือเราจะ random แต่ละบิตให้เป็น0 1นะครับแล้วตรงไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับคำตอบของเรามากกว่าหรือปัญหาของเรามากกว่านะครับบางทีการที่เรา random แต่ละบิตเป็น0 1 0 1
ดังนั้นเนี่ยในสมมุติเรามี20บิตอาจจะทําให้พอเราแปลงเลขบิตเราแปลงบิตสตริงหรือเลขหารสองให้ไปเป็นคําตอบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับคําตอบหรือหาคําตอบต่อไปไม่ได้ก็ได้นะครับอันนี้บางทีก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือถ้าเกิดเป็นเลขหารสิบก็อาจจะเกิดความที่มันไม่ค่อยหลากหลายมากขึ้นอะไรนี้อันนี้ก็ต้องพยายามหาว่าจุดไหนมันเหมาะสมในการที่จะสร้างคําตอบขึ้นมานะครับหรือหาวิธีการแรนดอมที่ดีในการที่จะได้ความหลากหลายของคําตอบในตอนเริ่มต้นนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่เราต้องดีไซน์เนี่ยนี่คือสิ่งแรกเลยที่เราต้องดีไซน์ในการทำ GA มันมีความหลากหลายในการดีไซน์อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องคิดให้ได้ว่าจะทำยังไงให้เกิดคำตอบอันนี้อาจจะไม่จำเป็นคือจุดประสงค์ของเราไม่จำเป็นว่าในรอบแรกเราต้องได้คำตอบมาเลยแต่จุดประสงค์ของเราคือให้ได้ความหลากหลายของคำตอบนะครับนะอันนี้คำตอบก็คือค่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปได้นะครับหรือเส้นทางที่มันเป็นไปได้ที่มันสามารถจะแทนค่าหรือหาค่าอะไรต่างๆในฟังก์ชันนั้นในจุดประสงค์ของเราได้นะเอามาคำนวณในจุดประสงค์ของฟังก์ชันจุดประสงค์ของเราได้นะครับหรือ objective function เราได้อย่างถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดก็แสดงว่าอะไรมันก็ต้องเป็นเส้นทางนะครับจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดสุดท้ายอย่างนี้อันนี้ก็คือหนึ่งคำตอบแต่ว่าในรุ่นแรกเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องได้คําตอบที่ดีที่สุดเราจะเอาคําตอบตั้งต้นจากรอบแรกเพื่อไปหาที่ดีที่สุดครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีทางจะเจอเลยในการแรนดอมเพราะว่าคําตอบมันมีคือคําตอบที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีหลักสิบมีหลักเป็นหลักล้านดังนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างจํานวนของคําตอบมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็สุ่มมาประมาณสัก100คำ100จำ100โซลูชันนั่นเองนะครับหรือประชากร100คนอย่างเงี้ย100คำตอบเราจะไม่ค่อยสร้างมาเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสร้างเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีผ่านกรรมวิธีอีกหลายวิธีมีการผ่านโปรเซสหลายโปรเซสในกว่าที่จะจบหนึ่งรุ่นมันจะใช้เวลานานอันนี้ก็คือหนึ่งเราต้องหาจํานวนที่เหมาะสมนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปสําหรับคําตอบที่เรามีอยู่ในคําตอบที่เป็นไปได้งั้นคําตอบที่เป็นไปได้เนี่ยเราน่าจะได้จากพวกการเรียนเคาน์ติ้งเทคนิคไปแล้วใน discrete math นะครับว่าถ้าเป็นคําถ้ามีคําถามแบบนี้ความเป็นไปได้ของคําตอบมีเป็นไปได้เท่าไหร่มีกี่วิธีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ counting technique ดังนั้นเราก็จะมองว่า2%ถ้ามีแบบหลัก10ล้านอะไรเงี้ยก็2%หรือ5%พอไหมหรือร้อยหนึ่งร้อย solution 200 solution พอไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของขอบเขตของ solution ที่เป็นไปได้แล้วก็เรื่องของความเร็วในการรันนั่นเองนะครับความเร็วของการคํานวณใน GA ของเราแล้วก็การแรนดอมเพื่อเกิดความหลากหลายถัดไปตัว evolution operators นะครับก็คือการที่เราจะทำให้เกิดรุ่นถัดไปนะเรามีรุ่นแรกมาแล้วเราก็ต้องสร้างรุ่นถัดไปเพื่อให้รุ่นถัดไปเนี่ยมันได้คำตอบที่ดีขึ้นหรือให้รุ่นถัดไปเนี่ยมันเจอตัว fitness ที่มันเข้าใกล้กับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดนะครับหรือเข้าใกล้จุด optimal มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือมีอยู่3อย่าง mutation นะครับ mutation เนี่ยก็คือการเปลี่ยนค่านะครับที่พอเราได้คำตอบใหม่ขึ้นมาเราทำการเปลี่ยนค่าเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีการหลุดออกจากวงเดิมได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องของการ mutation ทำไมถึงต้องมี mutation นะครับวันนี้ถ้าเกิดมองคร่าวๆจะเหมือนกับในการทำปกติเราจะรู้จักคำว่า local กับ global นะครับบางทีคำตอบเนี่ยถ้าเราทำอยู่ในวงเดิมมันจะเรียกว่า local นะครับซึ่งเราต้องการให้มันหลุดออกจากโลคอลเดิมเนี่ยนะครับเพื่อให้ไปหาคำตอบในโกลบอลเหมือนถ้าเทียบก็คือโลคอลกับโกลบอลเหมือนกับตอนเราเรียนแคลคูลัสที่หาแม็กซ์มินเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น relative max นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโลคอลถ้าเป็น absolute max อันนี้จะเป็นโกลบอลถ้าอย่างเราบอกว่าเป็น relative max เนี่ยอันนี้ก็คือเทียบกับรอบข้างอันนี้แสดงว่ามันเป็นโลคอลเพราะมันเทียบกับรอบข้างบางทีเราเจออย่างเงี้ยมันเป็น relative maxแต่มันไม่ใช่แม็กซิมัมจริงๆของทั้งหมดเราจะทำยังไงให้มันหลุดออกจากวงนี้จากกรอบนี้ไปได้เราจะใช้มิวเทชันในการหลุดออกจากกรอบตรงนี้เพื่อหลุดจากโลคอลหนึ่งไปหาอีกโลคอลหนึ่งหรืออาจจะไปเป็นตัวโกลบอลเลยก็ได้ในโลคอลนั้นนะครับถ้าเราเทียบกับตัวอื่นถัดไปเป็นรีคอมบิเนชันอันนี้ก็คือการ
ผสมนะครับเป็นการสร้างใหม่หรือเรียกกันว่า crossover ซึ่งมันก็ต้องผ่านการเลือก parents มาก่อนนะครับอันนี้ต้องเลือก parents มาสองโครโมโซมนะครับหรือสองจีนนะครับซึ่งเอาสองตัวเนี้ยมา crossover กันหรือมาผสมกันไอตัว bit string นั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับเอา bit string มาสองอันเราเลือก bit string มาสองอันก็คือพยายามเลือกเลยเลือกที่มันดีที่สุดมาสองอันนะครับแล้วก็ทำการ crossover เพื่อให้เกิดสตริงใหม่ขึ้นมาแล้วสตริงใหม่ก็จะเป็นโซลูชันในรุ่นถัดไปนั่นเองซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเรามีพ่อแม่ที่ดีสองคนเราก็จะคาดการณ์ว่าน่าจะได้ลูกที่ดีขึ้นนั่นเองนะดีกว่าพ่อแม่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางครั้งอาจจะเจอว่ามันแย่กว่านะครับพอเราประเมินมาแล้วอาจจะแย่กว่าก็ได้อันนี้แต่ว่าในทางของ GA แล้วก็คือเราจะมองว่าถ้าเราเลือกพ่อแม่ที่ดีมาได้สองคนเราก็จะได้ลูกที่ดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักของการวิวัฒนาการนะครับแล้วก็มี population maintenance method อันนี้ก็คือเราจะเอาประชากรเดิมเนี่ยไปใส่ในรุ่นใหม่นะครับเอารุ่นเดิมไปใส่ในรุ่นใหม่นั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนพยายามให้คําตอบที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ต่อในรุ่นถัดไปได้นะครับอย่างสมมุติเราได้คําตอบมาดีละสองสามคำตอบถ้าเราเอาไปผสมอย่างเดียวไป crossover อย่างเดียวแล้วได้คําตอบใหม่บางทีคําตอบใหม่อาจจะไม่ดีกว่าคําตอบเดิมก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนี้ในการที่เก็บคําตอบนี้เอาไว้นะครับเราจะเก็บคําตอบนี้เอาไว้ก็คือจะเป็นการ maintenance method หรือบางทีจะเรียกมันว่า elitism นั่นเองนะครับก็คือเก็บตัว elite เอาไว้นะครับเอา elite เอาไว้ไปไว้ในรุ่นใหม่เลยได้เลยสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือ termination method นะครับก็คือการหยุดการทำงานถ้าเราไม่มีเงื่อนไขของการหยุดตัว GA ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแม้กระทั่งว่าได้คำตอบก็คือสมมติว่าเราเริ่มต้นเนี่ยให้มีประชากรในแต่ละรุ่น100คำตอบมันก็จะทำไปเรื่อยๆเนี่ยจนได้คำตอบเดิมจนคำตอบเดียวเนี่ย100 ตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะตอบพอได้คำตอบเดียวกันหมดมันก็จะไม่หยุดเพราะว่าเราไม่ได้เซตตัว termination เอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับทุกอัลกอริทึมอย่างที่มันเกี่ยวกับพวก iterative หรือพวกเกี่ยวกับ recursive นะครับพวก recursion iteration ในการทำ recursion เราก็ต้องทำมี recursive นะครับ recursive definition ถูกไหมครับ recursion definition แล้วก็มีเงื่อนไขของตัวตั้งต้นที่เป็น initial condition เพื่อให้มันเกิดการหยุดนะในการทำ recursive ก็ต้องหาเงื่อนไขเริ่มต้นเพื่อให้มันหยุดการคำนวณอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องหาเงื่อนไขของการหยุดการวนลูปหรือการสร้าง generation ถัดไปในการสร้างรุ่นถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆที่เราต้องหาให้ได้เราต้องดีไซน์นะครับอันนี้ทั้งหมดเลยเราต้องดีไซน์ทั้งหมด encoding จะดีไซน์ยังไงกับปัญหาที่เราให้ทุกปัญหาที่กำหนดให้เราจะ encode ยังไงนะครับเอาคำตอบมาเป็น string ยังไงประเมินยังไงนะครับเราจะประเมินยังไงอันนี้การประเมินก็ขึ้นอยู่กับ objective อยู่แล้วจะกำหนดนะครับจะกำหนดประชากรยังไง population จะกำหนดจำนวนของคำตอบเท่าไหร่นะครับการสร้างคำตอบเริ่มต้นจะสร้างยังไงนะครับให้เหมาะสมกับปัญหาที่เราได้มาแล้วก็ในการสร้างรุ่นถัดไปจะใช้วิธีการอะไรบ้างนะครับมีจะต้องใช้มิวแทนเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์รีคอมบิเนชันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเมนเทนแนนซ์หรืออิลิทิซึมเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น3ตัวที่เราต้องดีไซน์ขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็คือการหยุดนะครับการหยุดก็จะมองว่าทําจนถึง100รุ่นแล้วหยุดหรือจะทําจนกว่ามันไม่มีความหลากหลายแล้วมันมีความเหมือนกันหมดเลยคําตอบเหมือนกันหมดเลย 90% แล้วหยุดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดที่เราต้องทําต้องดีไซน์ในการที่จะทํา GA 1โปรแกรมอันนี้จะเห็นเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราสร้างประชากรเริ่มต้นขึ้นมาก่อนคือเจนแรกนี่เป็นเจน0จากนั้นเราก็หาค่าฟิตเนสของมันนะครับว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวปัญหาเรามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งพอเราประเมินได้เนี่ยก็คือมีการแอสไซน์ค่าฟิตเนสเข้าไปตัวแอสไซน์ค่าฟิตเนสตัวนี้เนี่ยแหละที่จะไปเป็นตัวกำหนดในการที่จะเลือกนะครับในการเลือก parents นะครับเลือก solution 2ตัวให้มาทำการ crossover กันในขั้นตอนของ reproduction นั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่เงื่อนไขที่เรายังเงื่อนไขการจบยังไม่เสร็จสิ้นนะครับอันนี้เราก็จะเลือกพ่อแม่มา2ตัวนะครับ
ื่อทำการ crossover นะครับในการทำ reproduction process ทำการ crossover เพื่อได้ลูกมาจากนั้นพอเราได้ลูกมาแล้วเนี่ยนะครับเราได้ offspring ขึ้นมาหรือได้ลูกมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการ mutation พอทำ mutation เสร็จอันนี้ขั้นตอนนี้เราจะอาจจะผ่านไปก็ได้พอเรา crossover เสร็จก็ mutation เลยไอ้ crossover เสร็จแล้วก็ให้เป็นรุ่นถัดไปได้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวตอนที่ทำ reproduction เนี่ยเราจะไม่ทำการ crossover เราเอาตัวที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยไปไว้ในเจนใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีการข้ามขั้นตอนกันได้เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยหลักการมันก็คือมีการเลือกตัวที่ดีนะครับสุ่มเลือกตัวที่ดีมา crossover พอได้ลูกมาแล้วนะครับก็ทำการ mutation บางส่วนแล้วก็จะกลายเป็นรุ่นถัดไปแล้วก็รวมถึงเอาของเก่านะครับที่ดีๆแล้วไปไว้ในรุ่นถัดไปด้วยจากนั้นเราได้รุ่นใหม่มาก็ทำการประเมินนะครับประเมินหาค่าฟิตเนสแล้วก็ดูว่ามันจบเงื่อนไขหรือยังถ้ายังไม่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานของ GA นั่นเองนะครับหลักๆก็จะมีการเลือกพ่อแม่การ crossover การ mutation นะครับแล้วก็การดึงของเก่าไปเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าไปเป็นรุ่นใหม่ก็คือ elitism นั่นเองนะอันนี้จะเป็นอยู่ในขั้นตอนในโปรเซสของการสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาส่วนตั้งต้นก็ต้องมีการกำหนดจำนวนของประชากรของคำตอบนั่นเองนะครับแล้วก็มีการได้มาของตัวคำตอบนะครับในการสร้างเจนแรกขึ้นมาหรือเจนศูนย์นั่นเองมาดูวิธีการของการเลือกตัว parent นะครับตัวเลือกพ่อแม่นะครับในการขั้นตอนของ reproduction ซึ่งในการเลือกพ่อแม่เนี่ยหลักการเราเรื่องก็คือหลังจากที่เราประเมินมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วตัวฟิตเนสเนี่ยที่สูงๆเนี่ยเราพยายามให้มันได้การเลือกมากที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นหลักการเลยก็คือหาตัวที่ดีๆเนี่ยมาเป็นพ่อแม่นะครับอันนี้คือขั้นตอนแบบเป็นสิ่งที่คิดง่ายๆเลยว่าถ้าเราได้พ่อแม่ดีลูกก็น่าจะออกมาดีนะครับอันนี้เป็นสมมติฐานเลยนอกจากการเลือกพ่อแม่แล้วอาจจะมีตัวนี้ elitism อันนี้ก็คือเอาของเก่าตัวที่มันมีฟิตเนส value สูงสูงฟิตเนสเนี่ยที่มันเหมาะกับใช่มันเหมาะกับคำตอบแล้วเนี่ยถ้ามันสูงสูงเราก็เก็บเอาไว้ให้เป็นรุ่นใหม่ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการ crossover ในการที่เราเลือกเนี่ยเรากลับมาที่การเลือกในการที่เราเลือกพ่อแม่เนี่ยครับ parent เนี่ยเราเลือก2ตัวมันมีหลักการเลือกอยู่4แบบนะครับแต่มันมีแบบหนึ่งที่ไม่ควรจะใช้นั่นก็คือ random selection random selection เนี่ยมันเป็นการเลือกที่ด้วยการที่มันเลือกสุ่มดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอพ่อแม่ที่ค่าฟิตเนสต่ำๆนะครับค่าที่มันเหมาะสมกับคำตอบของเราเนี่ยมันน้อยเนี่ยมันมีโอกาสเท่าๆกันหมดเลยนะครับตัวที่ได้ฟิตเนสสูงกับฟิตเนสน้อยมันมีโอกาสได้เท่ากันอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยในการทำ random selection ทำอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเจอคำตอบที่ optimal สักเท่าไหร่นะครับคำตอบที่เหมาะสมกับปัญหาของเราดังนั้นวิธีนี้เราไม่ควรจะใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นวิธีการที่เขียนง่ายที่สุดในการเขียนโปรแกรมมาดู3ตัวที่เขานิยมใช้กันนะครับอันดับแรกเลยคือ tournament selection อันดับที่2คือ proportional roulette wheel selection นะครับหรือ roulette wheel selectionแล้วก็ rank selection มาดูตัวแรกนะครับ tournament selection สมมุติว่าเรามีโมโซมอยู่นะครับแบบรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มองบอกถึงค่าของตัว fitness value นะครับอย่าง Q ได้1 A ได้5อย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ทำการ random นะครับเราทำการ random มา3ตัวนี้หรือจะเท่าไหร่ก็ได้ครับสมมุติว่าเรามีโมโซม100หรือเรามีคำตอบอยู่100คำตอบนะครับที่เราสุ่มมาจากเจนก่อนหน้านี้จากนั้นเนี่ยเราก็เลือกมา10คำตอบก็ได้หรือ5คำตอบก็ได้อาจจะไม่เลือกเยอะมากนะเพราะว่าตัวอย่างเนี้ยเขาเลือกมา3ก็คือ A E แล้วก็ T เราจะเห็นว่า A เนี่ยมันมี fitness value คือ5 E คือ2แล้วก็ T คือ2เขาก็จะเอาตัวที่มากที่สุดนั่นก็คือ A นะครับจากการที่สุ่มเลือกมาแล้วเนี่ยมาเจอกันตัวไหนเยอะที่สุดก็เลือกตัวนั้นมาเป็นพ่อแม่งั้นเขาถัดไปก็จะเลือกอีกถ้าเลือกอีก3ตัวอย่างสมมติว่าเป็น Z W แล้วก็ S อย่างเงี้ยงั้นพ่อแม่ที่เป็นไปได้ก็คืออะไรก็คือ Z นั่นเองนะครับเพราะว่าการเนี่ยมีค่าฟิตเนสที่เยอะที่สุดนะขั้นตอนแรกก็คือสุ่มมาก่อนนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกคือการสุ่มมาก่อนสุ่มคำตอบมาก่อน K คำตอบอย่างเช่นเราสุ่มมา5คำตอบ
คำตอบไหนมีค่าฟิตเนสที่สูงที่สุดเราก็เลือกคำตอบนั้นมาเป็นพ่อแม่อันนี้คือเรื่องหนึ่งตัวแต่ว่าเราต้องการอย่างน้อยเราต้องการสองตัวนะครับเราต้องการพ่อแม่สองตัวเพื่อที่ทำการ crossover ให้ลูกออกมางั้นเราก็ทำขั้นตอนนี้สองครั้งเพื่อให้ลูกหนึ่งตัวนั่นเองหนึ่งคำตอบตัว Randomized Selection จะเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนมากนะครับอันนี้จะไม่ซับซ้อนมากแล้วก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งเลยตอนนี้มาดู Roulette View หลักการของ Roulette View เนี่ยก็คือพยายามสร้างนะครับสร้างวงล้อเนี่ยในการหมุนในการแรนดอมนะครับเพื่อที่ทำการเลือกนั่นเองงั้นถ้าอย่างตัวอย่างเนี่ยตัวนี้เรามีโครโมโซม A ถึง F นะครับแล้วก็มีค่าฟิตเนสแวลูตามนี้งั้นถ้าเราดูเนี่ยก็คือเราต้องพยายามฮะเราพยายามสร้างให้ได้ว่าตัววงล้อเนี่ย A เนี่ยมันจะมีส่วนแบ่งของพื้นที่เนี่ยมันเยอะที่สุดตามฟิตเนสแวลูนะครับอันนี้จะเห็นว่า A เนี่ยน่าจะต้องได้ส่วนแบ่งที่เยอะที่สุด B ก็จะรองลงมาเพราะว่า B ก็คือค่าฟิตเนสแวลูรองลงมาอย่างนี้พอเราแรนดอมเนี่ยมันก็จะต้องพยายามหาให้ได้นะครับว่ามันตกที่ไหนนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันตกที่ตรงนี้เหมือนกับเราทําการหมุนวงล้อตรงนี้เราทําการหมุนวงล้อโดยที่วงล้อเนี่ยมันมีพื้นที่ของแต่ละโครโมโซมเนี่ยมันไม่เท่ากันตัวไหนที่มีฟิตเนสแวลูเยอะก็จะมีโอกาสที่จะได้ถูกเลือกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเราหมุนเนี่ยบางทีสมมติมันตกที่ตรงสีเหลืองตรงนี้ซึ่งเป็นของตัวดีนั่นเองนั้นก็จะเลือกดีเป็นพ่อแม่นะครับดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้ถ้าเราสร้างรูเล็ตวิวขึ้นมาก็คือ A เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เยอะที่สุดแต่ในการที่จะสร้างตัว roulette view เนี่ยเราต้องประเมินหา fitness value เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องสร้างตัว CDF ขึ้นมา cumulative density function นะครับก็คือตัวความถี่สะสมนั่นเองต้องการสร้างตัวนี้คือความถี่สะสมถ้ามองตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นความถี่นะครับให้เรามองแบบนี้เหมือนกับความถี่งั้นเราก็ต้องสร้าง A ของเราเนี่ยก็คือเป็น 8.2 แล้วก็บวกกับ 3.2 ก็จะเป็น 11.4 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็น 12.8 แล้วก็จะเป็น14แล้วก็ 18.2 แล้วก็ 18.5 งั้นพื้นที่ที่เราจะได้มาเนี่ย area ที่เราจะใช้นะครับหรืออัตราส่วนที่เราจะได้เนี่ยว่าของ A เนี่ยมีโอกาสเท่าไหร่นะครับก็คือเอาเป็นก็จะเป็น 8.2 หารด้วย18.5 อันนี้จะเป็นพื้นที่ของ A นะครับที่เราได้มาซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็น 8.2 นะครับส่วนด้วย 18.5 ก็จะเป็นอัตราส่วนของ A นะครับในการทำตรงนี้เนี่ยก็คือเราอาจจะไม่ควรเรียงนะครับไม่ควรเรียงมากสุดไปหาน้อยที่สุดเพราะว่าเราแรนดอมเนี่ยอันนี้ก็จะมองเป็นจากแรนดอมจาก0ถึง1อยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นอัตราส่วนพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นการแรนดอมจาก0ถึง1งั้นถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะแรนดอมโครโมโซมด้วยนะครับเป็นลำดับที่มันไม่เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากมันจะได้ว่าโอกาสที่จะลงตัวที่โอกาสที่จะลงแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะได้พอๆกันนะครับถัดไป ranking selection ranking selection เนี่ยก็คือเหมาะกับคำตอบที่มี fitness value ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราเกิดเราเจอในรูปแบบนี้ครับ A ถึง F เนี่ยแล้วมี fitness value เนี่ยที่อยู่ประมาณ8เกือบหมดเลยนะครับอันนี้8ทุกตัวเลยจะเห็นว่าพอเราไปสร้าง roulette view เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยซึ่งจะไม่แตกต่างกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าด้วยความที่เราอยากเลือกเนี่ยเราอยากเลือกอะไร A กับ C นะครับ A C กับ E อะไรอย่างนี้ที่มันสูงๆงั้นถ้าเราใช้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เท่ากันหมดนะครับการที่เลือก A หรือเลือก D อย่างเงี้ยก็จะเท่ากันงั้นเราก็จะใช้สร้างแรงขึ้นมานะครับเอาแรงตัวนี้เนี่ยมาสร้างเป็น roulette view แทนโดยที่
อันนี้จะใช้ finite value แล้วก็ใช้แรงในการสร้าง roulette wheel ขึ้นมานะครับมันจะแตกต่างกันที่ของตัว roulette wheel ปกติเราจะใช้ finite value นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ ranking เนี่ยนะครับเราจะใช้แรงในการสร้างนะครับก็คือ A ก็จะมีพื้นที่เยอะในโอกาสที่ random ได้เยอะนั่นเองถัดมาก็จะเป็น C แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น E นั่นเองนะครับพอเราได้พ่อแม่มาแล้วจากการเลือกใน3แบบก่อนหน้านี้นะครับก็คือทัวร์นาเมนต์ต้องบอก4แบบทัวร์นาเมนต์รูเล็ตวิวแรงกิ้งแล้วก็แรนดอมนะครับเราเลือกพ่อแม่มาได้21คู่แล้วหรือ2ตัวนะครับหรือ2คำตอบแล้วเนี่ยเราก็ทำการครอสโอเวอร์เพื่อให้เกิดลูกขึ้นมาซึ่งทำการครอสโอเวอร์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้คำตอบก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันเพียงแต่ว่าในการที่เราเลือกในการ crossover แบบหนึ่งเนี่ยมันจะได้ลูกออกมาประมาณ2แบบนะครับตัวเนี่ยจะเจอ2แบบก็คือถ้าเอา parent 1ขึ้นนะครับ parent 1กับ parent 1ขึ้น parent 2ตามอย่างเงี้ยก็ได้ลูกแบบหนึ่งถ้า parent 2ขึ้น parent 1ตามก็ได้ลูกอีกแบบหนึ่งนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับเราว่าพ่อแม่1คู่เนี่ยเราจะให้เกิดลูกเนี่ย1คู่หรือ1คนนะครับหรือ1คำตอบในการ crossover เนี่ยก็จะมี single pair crossover เลือก1จุดมาเพื่อทำการ crossover two pair crossover ก็คือเลือก2จุดทำการ crossover ในการเลือกจุดเนี่ยก็คือจุดในโครโมโซมตำแหน่งในโครโมโซมที่จะทำการผสมกันนะครับระหว่างตัว parent 1กับ parent 2 multi pair crossover ก็คือมากกว่า2จุดแล้วอันนี้ uniform ก็จะคล้ายๆกับ multi pair เพียงแต่ว่ามันจะมีการเลือกนะครับว่าจะเป็นของพ่อของแม่นะครับก็คือพ่อกับโครโมโซมในตำแหน่งของพ่อกับแม่เนี่ยจะมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันแล้วก็ PMS นะครับ partially matched crossover อันนี้จะเหมาะกับพวกที่เราแปลง string ให้เป็นเลขหาร10อันนี้จะเหมาะที่สุดที่ไม่ใช่เลขหาร2ตรงนี้เนี่ยเป็นได้หมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นที่ถ้าเป็นเลขฐานอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ฐาน2เราจะใช้ PMS เพราะมันจะเกิดการซ้ำได้ง่ายที่สุดนะครับโดยทั่วไปเราใช้เลขฐาน2กับฐาน10ดังนั้น PMX ก็จะเลยมันก็จะกลายเป็นว่ามันเหมาะกับฐาน10แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลขฐาน2ก็จะเป็นพวกนี้นะครับ single point two point multi point uniform ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็นของ binary ส่วนนี้ก็จะเป็น decimal นะครับฐาน10มาดูวิธีแรกครับ single point crossover ให้เราทำการเลือก point ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมองว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งที่2นะครับอันนี้จะเป็น parent 1อันนี้จะเป็น parent 2นะพอเราได้ออกมาเนี่ยครับอันนี้การ crossover เนี่ยเราจะได้ offspring นะครับอันนี้ offspring 1อันนี้จะเป็น offspring 2เราจะได้2แบบขึ้นอยู่กับว่าเราเอาตัวไหนตั้งต้นถ้าเกิดว่าเราเอา parent 1ตั้งนะครับอันนี้ก็คือตรงนี้เรามี crossover point นะครับเราใช้ point ตรงนี้เนี่ยในการที่แบ่งโครโมโซมออกมาเป็น2ส่วนงั้นส่วนแรกเนี่ยของ parent 1ก็จะเป็น00นะครับอันนี้จะเป็น part 1ตรงนี้จะเป็นพาร์ท2เราก็จะพาร์ท1เนี่ยของ parent 1มานะครับแล้วก็ถัดไปก็จะพาร์ท2ของ parent 2มาไว้มาผสมกันอันนี้ก็จะได้เกิดมาเป็น offspring แบบที่1แต่ถ้าเกิดเราเอา parent 2ขึ้นหน้านะครับอันนี้ก็แสดงว่าพาร์ท1ของ parent 2เนี่ยก็จะมาใช้ก่อนจากนั้นก็พาร์ท2ของ parent 1มาใส่ต่ออันนี้ก็จะเป็น offspring แบบที่2อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาพ่อแม่1คู่เนี่ยให้เกิดลูก1คนหรือให้เกิดลูก2คนนั่นเองนะครับมันก็ได้2แบบจากการที่เรา random point 1 point แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถ random point เนี่ยก็คือเราจะ random point ได้อันนี้มีทั้งหมด6บิตก็จะ random point ได้5 point นะครับก็คืออันนี้ parent 1 1 1 1หลักแล้วก็ที่เหลือเป็นของ parent 2หรือ2หลักที่เหลือเป็น parent 2อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่
ตำแหน่งที่หนึ่งจนถึงตำแหน่งที่ n ลบหนึ่งถ้าเป็น two point crossover นะครับก็คือจะมีสองจุดจะมองเป็นสองจุดอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเกิดออฟสปริงได้สองแบบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรขึ้นหน้านะครับเอาอะไรขึ้นก่อนอย่างถ้าเกิดมีสองจุดก็แสดงว่าเราแบ่งโครโมโซมออกเป็นสามพาร์ทนะครับจะแบ่งออกมาเป็นสามพาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นของแพเรนต์หนึ่งนะครับแล้วก็พาร์ทสองจะเป็นของแพเรนต์ที่สองถ้าเราเอาแพเรนต์หนึ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามก็เป็นของ parent หนึ่งอันนี้ก็จะสลับกันนะครับมันจะเกิดการสลับกันของ parent หนึ่งกับ parent สองในจุดที่เราเลือกไว้จุดตรงนี้เราก็ทําการ random มานะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกเองอันนี้เรา random มาเลยส่วนใหญ่แล้วในการทํา GA มันจะไม่มีการที่เราเซตเอาไว้เราทําการเลือกไปเลยคือเลือกโดยการ random ตลอดเวลานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเซตเอาไว้ว่าจะต้องเป็นตําแหน่งที่หนึ่งกับตําแหน่งที่สี่เท่านั้นอย่างเงี้ยมันจะเกิดบางทีจะเกิดคําตอบที่ซ้ํากันได้อาจจะไม่เกิดความหลากหลายได้นะครับหรือการสร้างความหลากหลายมันจะยากขึ้นดังนั้นในการแรนดอมเนี่ยมันคือเพื่อให้เกิดความหลากหลายของคําตอบนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเอาพาเลนสองขึ้นอันนี้ก็พาร์ทที่หนึ่งของพาเลนสองจากในพาร์ทที่สองของพาเลนหนึ่งแล้วก็พาร์ทที่สามของพาเลนสองนั่นเองก็คือสลับกันอันนี้คือการทำ two point crossover ถ้าเป็นมัลติพอยต์ก็จะเหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับว่าสตริงยาวแค่ไหนนะครับยิ่งสตริงยาวแล้วก็ใช้หลายๆจุดเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าจะเป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นยูนิฟอร์มครอสโอเวอร์ก็คือก็จะดูว่าหลักที่หนึ่งเนี่ยนะครับหลักที่หนึ่งเราจะแรนดอมได้ใครพ่อหรือแม่อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆครับก็คือแต่ละหลักก็จะมีการที่การที่ถูกเลือกเนี่ยระหว่างเป็นโครโมโซมของพ่อหรือของแม่เนี่ยเท่าๆกันนะครับส่วนใหญ่เราก็คือเราก็ใช้เป็นซิงเกิลพอยต์เป็นทูพอยต์นะครับหรือเป็นมัลติเพิลพอยต์ไม่ค่อยทำยูนิฟอร์มครอสโอเวอร์สักเท่าไหร่ส่วนอีกแบบหนึ่ง partially matched crossover นะครับหรือ PMS อันนี้ก็คือการที่ทำการทำ crossover โดยที่เราไปเจอการ encode มาในรูปแบบฐานเลขฐานสิบนั่นเองซึ่งในการทำ PMS เราต้องเลือก point นะครับเราต้องเลือกจุดมาสองจุดนะครับอันนี้ก็จะเห็นที่มีการแบ่งขั้นอยู่แล้วแบ่งออกมาเป็นสามส่วนนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีการแบ่งออกมาเป็นสามส่วนอ่ะถ้าเราดูในการได้ลูกมาสมมติในการที่จะได้ A นะครับ A พามตัวนี้ในการสร้าง A พามเนี่ยเราจะได้จากพ่อแม่ A นะครับพ่อ A กับแม่ B อย่างนี้นะครับเราจะสร้าง A พามขึ้นมาก็คือเราจะเอาพาร์ทหนึ่งของ A พาร์ทสองของ B แล้วก็พาร์ทสามของ A ในการสร้างตรงนี้ตั้งต้นเนี่ยนะครับเราจะเอาตรงกลางมาก่อนก็คือพาร์ทสองของ B มาก่อนก็คือสองสามแล้วก็สิบนั่นเองจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงนะครับแล้วก็ค่อยดึงของเราค่อยๆดูนะครับเอาพาร์ทหนึ่งเนี่ยของ A เข้ามาใส่ในตัวลูกแต่ว่าในการดึงเนี่ยเราต้องดูเช็คแต่ละตัว9เนี่ยมันมีซ้ําหรือยังถ้า9ยังไม่มีซ้ําสามารถใส่มาได้เลยจากนั้นก็เราก็เช็คตัวถัดไป8ไม่มีเราก็ใส่เข้ามานะครับแล้วก็4นะเราจะเห็นว่า4เนี่ยไม่มีตัวไหนซ้ําเลยกับ4งั้นเราก็จะใส่4เข้ามาได้อันนี้ก็จะเสร็จละ2พาร์ทส่วนพาร์ทที่3ก็จะเป็นของ A อยู่นะครับในพาร์ทที่3แล้วก็เช็คตัวแรก1ไม่มีซ้ำนะครับในโครโมโซมใหม่ตัวนี้ไม่มีซ้ำเราก็ใส่เข้ามาจากนั้น3นะครับเราเห็นว่า3เนี่ยมันเกิดการซ้ำตอนแรกเราจะใส่สมมติเราใส่3มาก่อนมันเกิดการซ้ำจะเห็นว่ามันซ้ำกันนะครับงั้นถ้ามันซ้ำกันเราก็ต้องเปลี่ยน
นะครับเปลี่ยนให้มันไม่ซ้ํางั้นเราไปดูนะครับดูของ B นะครับของ B เห็นไหมครับว่า3เนี่ยมันซ้ํากันกับของ B ตรงนี้ตรงกลาง3ตัวนี้เนี่ยมันมีก็คือตำแหน่งของ3ใน B เนี่ยมันไปตรงกับตำแหน่งของเลข6ใน A งั้นเราเปลี่ยน3ให้มันกลายเป็น6นะครับเราเปลี่ยน3ให้กลายเป็น6ซึ่ง6เนี่ยมันไม่มีซ้ำเลยนะครับอันนี้ถ้าเราดูตรงนี้6ไม่ซ้ำกับของเดิมเลยนะครับในโครโมโซม A พาร์มหรือตัวลูกนั่นเองเราแสดงว่าเราสามารถใช้6ได้ถัดไป2จะเห็นว่าเลข2เนี่ยก็มีซ้ำอยู่นะครับเราเห็นว่า2มันซ้ำอยู่ซึ่ง2เนี่ยตำแหน่งของ2ใน B มันเท่ากับตำแหน่ง5ใน A งั้นเราเปลี่ยน2ให้เป็น5จากนั้นเราก็เช็คอีกทีหนึ่งว่ามี5ไหมในโครโมโซมของ A ซึ่งมันยังไม่มีนะครับพอไม่มีงั้นเราสามารถว่าเปลี่ยน2เป็น5ได้ถ้ามีเราก็ต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งถัดไป10นะครับจะเห็นว่า10ก็ซ้ำตรงนี้จะเห็น2ซ้ำนะครับแล้วก็จะมี10ซ้ำอีกนั้นเราต้องทำการเปลี่ยน10ซึ่งตำแหน่งของ B เนี่ย10ตำแหน่งของ B เนี่ยมันตรงกับตำแหน่งของ7ใน A งั้นเราเปลี่ยน10ให้กลายเป็น7อันนี้ก็คือการทำ PMX นะครับซึ่งให้ได้เกิดเป็นรูปตัวใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นของที่จะตรงกับของ A พาร์มงั้นถ้าเกิดต้องการหา B B พาร์มตัวนี้ก็หมายความว่าเราเอา B ขึ้นนะครับเอา B ขึ้นงั้นตรงกลางก็จะเป็นของ A งั้นเราก็จะเซตตรงกลางมาก่อนก็คือเป็น5 6แล้วก็7จากนั้นพาร์ทแรกเนี่ยของ B ก็ค่อยๆใส่เข้ามาแล้วก็เช็คด้วยว่ามันซ้ำไหมงั้นตอนต้นเนี่ยเราใส่8มามันไม่ซ้ำงั้นก็แสดงว่าใส่ได้จากนั้นเราใส่7มาจะเห็นว่า7มันซ้ำนะครับ7มันซ้ำกับของที่มีอยู่เดิมซึ่งตำแหน่งของ7ใน A เนี่ยมันไปตรงกับตำแหน่งของ10ใน B งั้นเราเปลี่ยน7ให้กลายเป็น10แล้วก็10ตัวนี้จะเห็นว่ามันไม่ซ้ำกันละงั้นเราก็สามารถใส่10ไปได้ในโครโมโซมของ B แล้วก็ทำการใส่1เข้ามานะครับตัวที่3ในพาร์ทแรกซึ่ง1ตัวนี้ค่าของมันไม่มีตัวไหนซ้ำนะครับในโครโมโซม B ครับงั้น1ก็ใช้ได้ถัดไปมาดูพาร์ทที่3พาร์ทที่3เราใส่9นะครับอันนี้เราสามารถใส่9ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มี9อยู่เลยงั้นมันไม่เกิดการซ้ำงั้นไม่ต้องทำการเปลี่ยนแล้วก็ใส่5อาจจะเห็นว่า5เนี่ยมันมีการซ้ำเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่า5มันซ้ำนั้นเราต้องทำการเปลี่ยน5ก็คือ5ในตำแหน่งของ A เนี่ยมันไปตรงกับ2ในตำแหน่งของ B งั้นเราเปลี่ยน5ให้กลายเป็น2ถัดไปก็ใส่4มา4ก็ไม่ซ้ำนะอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วก็สุดท้ายใส่6แต่ว่า6เนี่ยเราไปเจอว่ามันซ้ำกันนะครับเราก็ไปดูตำแหน่งของ6นะครับตำแหน่งของ6ใน A มันไปตรงกับ3ใน B งั้นเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็น3แล้วก็3ตัวนี้จะเห็นว่ามันไม่มีซ้ำกับโครโมโซมที่เป็นของ B พาร์มในเมื่อมันไม่ซ้ำแล้วสามารถใช้ได้ก็จะได้เป็นโครโมโซม B พาร์มนะครับที่เกิดจากการครอสโอเวอร์ A กับ B ขึ้นมาโดยที่เราเอา B มาตั้งต้นก่อนนะครับอันนี้ PMS ของเราก็คือโครโมโซมมาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตรงกลางก่อนจากนั้นซ้ายกับขวาทำการเช็คว่ามันซ้ำกันไหมนะครับจากของกับโครโมโซมใหม่ที่มีอยู่ถ้าไม่ซ้ำก็ใส่ได้ถ้าซ้ำก็ไปหาตัวเลขที่มันสอดคล้องกันในตำแหน่งเดียวกันของอีกโครโมโซมหนึ่งเพื่อมาแทนที่นะครับตัว mutation นะครับ mutation เนี่ยก็คือถ้าเป็นหาร2ทำการกลับบิตนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นหาร2สมมติประมาณนี้นะครับเราก็เลือกเราก็จะเลือกประมาณสัก
ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับบิดมันเราก็จะได้เป็นทำการแล้วก็ทำการมิวเทชันเรียบร้อยแล้วอย่างนี้มันจะง่ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มิวเทชันเนี่ยเราจะพยายามเซตให้มันน้อยๆนะครับเรทของการมิวเทชันเนี่ยผมว่าประชากร100อาจจะมิวเทชันประมาณ1 หรือ 2%ก็คือมีแค่1 หรือ 2โครโมโซมที่ถูกทำการมิวเทชันแล้วก็ทำมิวเทชันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราอีกว่าจะทำมิวเทชันไหนแรนดอมมัน1 พอยต์แล้วทำมิวเทชันนะครับถ้าเป็นไบนารีก็คือกลับบิดถ้าเกิดอยากได้มากกว่า1 พอยต์ก็ทำแล้วก็แรนดอมมัน2 พอยต์2 จุดนะครับแล้วก็ทำการกลับบิดอันนี้ไบนารีก็คือการกลับบิดเป็นหลักถ้าเกิดเป็นฐาน10อย่างถ้าเป็นเดซิมอลนะครับสมมติมี10 หลักนะครับอันนี้10 หลักเนี่ยเราก็ในการที่ทำมิวเทชันเราก็อาจจะใช้วิธีการสลับตำแหน่งก็ได้นะครับอาจจะสลับเราก็แรนดอมมา2 พอยต์ทำการสลับสมมติเราสลับ2 กับ 9อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการทำมิวเทชันของหาร10แบบง่ายๆนะครับซึ่งเราจะดีไซน์ว่าเราจะทำแบบใหม่ก็ได้ทำแบบที่ทำการสลับบิดหรือทำในรูปแบบใหม่ก็ได้ที่เราคิดออกว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดการมิวเทชันขึ้นมาซึ่งข้อดีของการมิวเทชันเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เคยได้พูดไปแล้วว่ามันจะพยายามเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจุดที่มันเป็นโลคอลเนี่ยนะครับที่มันเป็นแค่ความสมมติว่าเป็นแม็กของโลคอลให้มันกลายเป็นโกลบอลได้ถ้ายังดูตัวอย่างนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าค่าสูงสุดเนี่ยของกราฟนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็น a b แล้วก็ c ถูกไหมครับอันนี้ a กับ b เนี่ยถ้าเราบอก a b c 3ตัวเนี้ยมันคือสูงความสูงสัมพัทธ์นะครับอันนี้เป็นโลคอลก็คือ relative max ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้ง3อันเลยมันคือ relative max ก็คือสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรอบข้างบางทีก็เรียกว่าล็อกไปโลคอลแม็กซ์นะครับอันนี้เป็น relative max ทั้ง3อันเลย A ก็เป็น relative max B ก็เป็น relative max แล้วก็ C ก็เป็น relative max เหมือนกันแต่ว่าตัว C จะพิเศษกว่าก็คือในกราฟทั้งหมดเนี่ยนะครับถึงว่าเรามีโดเมนจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตามกราฟนะครับจะเห็นว่า C เนี่ยมันจะเป็น absolute maximum absolute max หรือ global max นั่นเองก็คือสูงที่สุดละที่มีนะครับในโดเมนที่กำหนดให้บางทีถ้าเราแรนดอมคำตอบมาแล้วเนี่ยเราตั้งต้นที่ x ตรงนี้พอเราทำเจเนติกอัลกอริทึมไปคำตอบที่เราได้เนี่ยนะครับคือทำการรีโพซิชันขึ้นมาทำการครอสโอเวอร์แล้วโดยไม่มีการมิวเทชันเลยเกิดขึ้นถ้าไม่มีการมิวเทชันเลยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปที่ b เสมอมันจะติดอยู่ที่จุด b เสมอแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำมิวเทชันขึ้นมาเนี่ยตอนกรรมวิธีที่กรรมวิธีที่กำลังจะเข้าไปหานะครับจาก x เนี่ยเข้าไปหา b เนี่ยมันอาจจะหลุดมาตรงนี้ก็ได้แล้วมันก็จะไปหา c แทนหรือมันอาจจะหลุดมา a แล้วก็จะไปหา a แทนอย่างนี้ก็ได้มันทำให้เกิดความหลากหลายของการลูกเข้าไปในคำตอบใหม่ได้เสมอเมื่อเราใช้มิวเทชันแต่ก็ไม่การันตีนะครับว่าตอนมิวเทชันแล้วเนี่ยจะได้คำตอบที่ดีขึ้นมันอาจจะเกิดมิวเทชันขึ้นมาแล้วก็กลายไปที่ว่าอยู่ตรงนี้แทนแล้วมันก็กลายเป็นที่ภูเขาลูกนี้แทนที่มันเล็กกว่าเดิมที่มันน้อยกว่า B ด้วยซ้ำอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนของการเลือกพ่อแม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกเลือกสักเท่าไหร่พอมันไม่ถูกเลือกแล้วเนี่ยคำตอบตรงนี้ก็จะไม่อยู่ในรุ่นถัดไปนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คำตอบมันก็ถ้าเกิดว่าตั้งต้นถึงตรงกลางตรงนี้แล้วมันก็จะพยายามหาตัวที่มันสามารถเจเนเรตแล้วได้ตัวที่มันมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้เงื่อนไขการหยุดนะครับเงื่อนไขการหยุดก็จะมีจำนวนของรุ่นนะครับเราอาจจะฟิกไว้เลยเราทำแค่100 รุ่นก็เพียงพอแล้วยังไงก็
คำตอบก็จะเจอภายใน100 รุ่นหรือ200 รุ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถฟิกได้เลยค่าความแปรปรวนหรือความหลากหลายนะครับของประชากรเนี่ยหรือโครโมโซมเนี่ยมันไม่ค่อยมีความแปรปรวนและไม่ค่อยก็คือเหมือนกันเยอะๆนะครับเหมือนกัน90%แล้วหยุดก็ได้เหมือนกัน80%แล้วหยุดอันนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างไม่มีอันนี้ no improvement นะครับก็คือไม่มีการพัฒนาละได้ค่าฟิตเนสมาเท่าเดิมเสมอแสดงว่าเราก็เหมือนอนุมานไปว่าค่าฟิตเนสนี้เนี่ยมันสิ้นสุดละมันดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือกำหนดจำนวนรอบความหลากหลายไม่มีการได้ค่าที่ดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่เกิดความหลากหลายก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แต่ต้องบอกว่าสมมติว่าได้ฟิตเนสเนี่ยได้200นะครับดีที่สุดก็คือ200แล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยไม่มีทางได้เกิน200แล้วอันนี้ก็หยุดก็ได้แต่อันนี้ก็หมายความว่าประชากร100 คนนะครับประชากร100ประชากรที่เป็นท่อ100เนี่ยมีคำตอบเหมือนกันไปแล้วอะ80%แล้วถึงหยุดหรือ90%แล้วถึงหยุดนะครับอันนี้ไม่มีการค่าฟิตเนสใหม่ไม่ดีขึ้นอันนี้ประชากรเหมือนกันเยอะเกินส่วนนี้ก็คือจำกัดจำนวนรุ่นไปเลยซึ่งเราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยง่ายที่สุดแต่ก็วิธีแรกเนี่ยด้วยความที่มันง่ายที่สุดมันก็อาจจะกลายเป็นว่าไม่เจอคำตอบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอก200 รุ่นไม่มีอะไรการันตีได้ว่าในจำนวน200แล้วจะเจอคำตอบที่ดีที่สุดนะครับหรือบางทีเราคลิกตรงนี้200 รุ่นคำตอบหรือเป็นปัญหาที่มันง่ายๆมันอาจจะเจอเร็วกว่า200 รุ่นก็ได้อาจจะเจอที่รุ่นที่50อย่างนี้มันกลายเป็นว่าเราต้องรันฟรีๆไปอีก150 รอบอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันทำให้เสียเวลาไปอีก150 รอบทั้งที่มีโอกาสเจอแล้วตั้งแต่50 รอบแรกจะมีข้อดีข้อเสียส่วน2อันนี้เนี่ยก็คือข้อดีก็คือมันไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบนะครับอันนี้ถ้าเกิดเจอคราทีเรียตรงคราทีเรียปุ๊บก็หยุดได้เลยแต่ก็จะเจอในปัญหาในแง่ที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆพอเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆปุ๊บมันไม่มีการหยุดนะครับบางที1ครทีเรียอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราหยุดได้อาจต้องใช้พึ่ง2ครทีเรียขึ้นไปนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เขาให้หาค่าแม็กซิมัมของฟังก์ชันนี้นะครับ x กำลัง3ลบ60 x กำลัง2บวก900 x บวก100โดยที่เรามีโดเมนก็คือ0ถึง31นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือค่า0ถึง31เราสามารถแปลงตรงนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นเลขข้ามบิตได้ก็คือเราสามารถแปลงโค้ดตรงนี้ก็คือคำตอบเนี่ยมีโอกาสเป็น0ได้เป็น1ได้เป็น2ได้จนถึง31ซึ่งสามารถแปลงให้เป็นเลขหาร2จำนวน5บิตได้อันนี้ก็เป็นบิตสตริงนะครับหรือโครโมโซมนั่นเองตัวอย่างของคำตอบที่เราจะได้ก็คือ00101อันนี้ก็คือตัวโครโมโซมของเราทำการดีโคดนะครับกลับมาก็กลายเป็น5งั้น5ถ้าเกิดเราเอนโคดก็กลายเป็น00101ถ้าเป็น11011อันนี้ก็คือเราดีโคดกลับมาเป็น26ถ้าเราเอนโคดก็เป็น11011ตัวตรงนี้เนี่ยมันคือหนึ่งในคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด32คำตอบเราก็ลองหาค่าฟิตเนสแวลูอันนี้คือการประเมินทำการประเมินก็คือแทนค่า5ตัวนี้เข้าไปในฟังก์ชันซึ่งเราได้3225กับแทน26เข้าไปเราได้516จากตรงนี้เราจะบอกได้ว่า5เนี่ยมันได้ฟิตเนสแวลูที่ดีกว่า26นะครับสมมุติว่าเรามีการสุ่มนะครับเลือกมา5คำตอบก็คือคำตอบที่1ก็คือ19นะครับอันนี้มีสตริงแบบนี้เป็น19คำตอบที่2คือ5 26 21แล้วก็14งั้นตรงนี้เราก็ทำการนะครับทำการ evaluation นะครับทำการประเมินหาค่าฟิตเนสมาว่าได้เท่าไหร่บ้างเราจะเห็นว่าพอเราแทนค่า19ลงไปใน fx ลงไปในฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราจะได้2399แทน5ไปได้3225แทน26ได้516นะครับแล้วก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยที่เขาทำรวมตรงนี้มานะครับเพื่อที่หาอัตราส่วนนะครับหาความแนบเป็นที่สำหรับทำการเลือกถ้าทำการเลือก19เนี่ยก็จะมีโอกาส0.206ทำการเลือก5ก็คือ0.277ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอสร้างเป็นความแนบเป็นแล้วขึ้นมาเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับในการทำ Roulette View ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าโอกาสที่จะเลือก26เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับมีแค่ 0.044 งั้นโอกาสที่จะเลือก14ก็จะเยอะที่สุด 0.317 แล้วก็ลงมาก็จะเป็นเลือก5นั่นเองนะครับ x เท่ากับ5ตอนนี้มาทำการ reproduction นะครับอันนี้ก็คือทำการเลือกมา5คู่นะครับเลือกพ่อแม่มา5คู่คู่แรกเนี่ยก็คือ1กับ2นะครับแล้วก็ทำการสุ่มนะครับ crossover point ก็คือ4อันนี้ถ้าเราดู parent 1เนี่ยก็คือ10011นะ P1 เนี่ยอันนี้ก็คือ10011 P2 นะครับก็คือ00101จากนั้นเนี่ยเราทำการ crossover point นะครับเรากำหนดไว้ที่ point ที่4นะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ก็คือทาง point ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ offspring นะครับก็คือ4 point แรกเนี่ย4จุดแรกเนี่ยจะเป็นของ P1 แล้วก็จุดสุดท้ายจะเป็นของ P2 นะครับเพราะมี5 point 5หลักแล้วหลักสุดท้ายจะเป็นของ P2จากนั้นเราก็แปลงตัวนี้ให้มันกลายเป็นเลขหาร10แล้วก็ไปแทนค่าในฟังก์ชันเพื่อหาค่า finite value กับนะครับซึ่งตรงนี้ได้2399นะถ้าเราผสม5กับ3เราจะได้ค่า finite มา4,100จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยในรอบที่2เนี่ยมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเห็นคำตอบที่มันมี maximum มันจะคือมีค่ามากขึ้นจากของเดิมของเดิมเนี่ยสูงสุดมันอยู่ที่3,684แต่พอเราทำการรวมนะครับเราการทำการเลือกนะครับจากของเดิมจากรุ่นเก่าเนี่ยมาสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีค่าเพิ่มขึ้น4,100นะครับนี่ก็คือเลือกจาก5กับ3นะครับเราจะเห็นว่า5กับ3เนี่ยนะครับ5กับ3เนี่ยเห็นว่าตัวนึงเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดอีกตัวนึงเป็นแย่ที่สุดมันกลายเป็นว่าผสมออกมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าได้ดีที่สุดน่าได้มากกว่ารุ่นเดิมด้วยซ้ำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เกิดความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยังคงคอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าพ่อแม่พ่อดีแม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ควรจะได้ลูกที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเกิดมันก็มีความเป็นไปได้หลากหลายนะครับเพราะว่าการครอสโอเวอร์เนี่ยมันมีเรื่องของการเลือกพอยต์ด้วยอาจที่ว่าเราเลือกพอยต์ที่มันดีทําให้เกิดตัวผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้พอเราได้รุ่นใหม่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ทำการ reproduction ใหม่เหมือนเดิมนะครับหรือทำการ mutation ก่อนก็ได้เราได้คำตอบตรงนี้มาอาจจะทำการ mutation บางโครโมโซมก็ได้หรืออาจจะไม่ทำก็ได้ mutation มันเป็นแค่ทางเลือกนะครับแต่ถ้าประชากรน้อยๆอย่างนี้คำตอบไม่ง่ายคำตอบมันได้ง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือ mutation อาจจะไม่สำคัญมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคำตอบที่ยากๆมีเงื่อนไขเยอะการทำ mutation เนี่ยมันจะช่วยได้พอสมควรเลยในการที่ได้คำตอบที่มันดีขึ้นมาดูทำไม GA มันถึงโอเคมันถึงทำงานได้อย่างนี้นะครับมันถึง work นะครับว่าเหมาะสมกับในการแก้ปัญหาซึ่ง GA เนี่ยนะครับมันพึ่งอยู่สองอย่าง exploration กับ exploitation ตัว exploration เนี่ยก็คือพยายามเสิร์ชนะครับพยายามค้นหาคําตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหาความหลากหลายของคําตอบที่เป็นไปได้แล้วเอามาวัดค่าฟิตเนสนะครับว่าตรงตัวไหนเนี่ยมันเป็นคําตอบที่ดีส่วน exploitation เนี่ยก็คือหาประโยชน์จากของเก่านะครับก็คือตรงเนี้ยรอบที่ n-1 เอาไปสร้างรอบที่ n มันก็คือจะใช้ประโยชน์จาก n-1 เนี่ยนะครับเพื่อมาสร้าง n ให้มันดีขึ้นได้มันคือต้องการ2อย่าง exploration ก็คือสร้างความหลากหลายก็คือการค้นหาพยายามหาให้เจอหาให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็คือ random ให้เกิดความหลากหลายของแต่ละพื้นที่นั่นเองนะถ้าเรากลับไปดูกราฟนะครับถ
ถ้าเรากลับไปดูกราฟตรงนี้ในการทำ exploration ก็พยายามที่อะไรเราต้องพยายามให้ให้ random เนี่ยมันตกนะครับมันตกในช่วงที่มันมีการกระจายนะครับที่สามารถที่จะไปหาได้ทั้ง C ทั้ง B แล้วก็ A ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปกระจุกอยู่แค่ B โอกาสที่ไปเจอ A กับ C ก็เป็นไปได้ยากนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยก็คือ exploration ก็คือพยายามหาคำตอบที่มันกระจายนะครับไปทั่วพื้นที่ของโดเมนของสเปซที่เรากำหนดเอาไว้ส่วน exploitation เนี่ยคือก็คืออย่างตัวอย่างตรงนี้ได้เลย x เนี่ยนะครับจากจุด x มันจะไปหา b หรือ x ไปหา a เนี่ยก็คือมันขึ้นจากของเก่ามันจะเรียนรู้จากของเก่าว่าของเก่าเนี่ยมันพยายามขึ้นไปหา b งั้นของใหม่ก็คือจะเพิ่มค่าขึ้นไปเพื่อให้มันไปถึงยอด b ให้ได้หรือถ้าเกิดมันไปทางด้านซ้ายมือก็จะไปหายอด a ให้ได้นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับพวกเหมือนไดนามิกโปรแกรมมิ่งนะครับที่เอาของเก่ามาสร้างขึ้นมาเป็นสเต็ปใหม่อันนี้ก็เป็นของ exploitation หรือพวก PD method ต่างๆนะครับก็จะเอาของเก่ามารวมกับเพื่อสร้างเป็นของใหม่ขึ้นมาถ้าเราดูถ้าเรา random search อย่างเดียวนะครับอันนี้ random search เนี่ยก็คือมันจะดีนะครับสำหรับการ exploration ก็คือมันจะค้นหาคำตอบได้เยอะได้หลากหลายมันจะไม่ไปกระจุกอยู่แค่ขอบเขตเดียวหรือบริเวณเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากรอบถัดไปได้งั้นมันแรนดอมรอบที่1แล้วก็ไปรอบแรนดอมรอบที่2มันไม่มีความรีเลทกันระหว่างรอบที่1กับรอบที่2มันไม่ได้ช่วยทําให้คําตอบมันได้ดีขึ้นมันก็ยังเป็นเหมือนกับการสุ่มมั่วอยู่และถ้าเราใช้แบบ view climbing อย่างเดียวนะครับก็คือพวก greedy method มันก็จะไม่มีการที่จุดออกจากโลคอลเดิมงั้นอย่างกราฟเมื่อกี้เนี่ยจากจุด x ไปหา b มันก็จะมีแค่คําตอบเดียวที่คําตอบคือยอด bมันไม่สามารถที่จะออกไปจาก A ออกไปหา A ได้หรือออกไปหา C ได้อันนี้ก็คือไม่มีการทำ exploitation นะมี GA เนี่ยเราต้องการ2อย่างนี้สร้างความหลากหลายกับใช้ของเก่านะครับเพื่อที่จะพัฒนาของให้เป็นของใหม่ซึ่ง2อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนะครับในการพวกคำ search engine algorithm นะครับหรือหาคำตอบหรือ optimization ต่างๆอันนี้ก็คือ GA นะครับเดี๋ยวมาดูงานของวันนี้ที่จะเป็นโปรเจกต์ของเรานะครับทำโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่ GA ไม่ใช่มันมีความซับซ้อนของตัวแอปพลิเคชันอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ตั้งเป้านะครับไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะต้องได้คำตอบที่ดีที่สุดออกมาแต่ให้เราดีไซน์ครับพยายามดีไซน์ความเป็นไปได้ของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับของแอปพลิเคชันของ GA เนี่ยครับว่าในแต่ละโปรเซสเนี่ยเราจะดีไซน์ยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวปัญหาที่ให้ไปนะครับซึ่งเราจะใช้พวกกรรมวิธีของสถิติของอะไรซึ่งรุ่นพี่ของเราเนี่ยเขาจะมีการผสมผสานกันมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้จะเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามดีไซน์นะครับที่มันเหมาะสมในแต่ละปัญหาที่เราได้ไปนะครับเน้นไปที่การดีไซน์นะครับการดีไซน์แต่ละพารามิเตอร์แต่ละโปรเซสมากกว่าที่จะได้คำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดคืออะไรมันเป็นคำตอบมันเป็นคำถามมันเป็นปัญหาที่มันไม่มี exact solution นะครับที่บอกว่าถ้าเราให้ระยะทางเป็นแบบนี้ให้ความต้องการของลูกค้าเป็นแบบนี้ในการสั่งซื้อสินค้าแล้วผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคืออะไรมันบอกไม่ได้นะครับอันนี้มันเหมือน real world problem แบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนกับแค่ว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือตัว GSP นะครับตัว traveling salesman problem ที่บอกว่าคำตอบที่ดีที่สุดคืออะไรได้อันนี้จะไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราบอกตรงนั้นได้ก็แสดงว่าเราสามารถไปเปรียบเทียบกับพวก dynamic programming ได้พวกตัว divide conquer divide and conquer ได้นะครับแต่ตรงนี้มันต้องบอกว่ามันไม่น่าจะหาวิธีการอื่นเข้ามาช่วยในการหาคำตอบที่เป็น exact solution ได้เราได้แค่เป็นในรูปแบบของที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น heuristic นะครับก็คือเนี่ย heuristic ก็คือเป็นแบบมี optimal นะครับก็คือใกล้เคียงกับค่าที่เหมาะสมที่สุดค่าที่ดีที่สุดแค่ใกล้เคียง
ซึ่งงานของเราเนี่ยก็คือให้เราหาเส้นทางครับของการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกแต่ละคันอันนี้รถบรรทุกเนี่ยไม่กำหนดให้มีแค่คันเดียวนะครับอาจจะต้องใช้หลายคันนะครับซึ่งไม่ได้กำหนดด้วยว่ารถบรรทุกจะใช้กี่คันนะครับจะใช้กี่คันก็ได้แต่ว่าต้องพยายามให้รถบรรทุกมีจำนวนคันที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจำนวนรถบรรทุกเนี่ยควรจะน้อยที่สุดด้วยซึ่งตัวนี้เป็นเหมือนจุดประสงค์รองนะครับซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นว่าไม่จำเป็นว่าต้องทําให้มันหาว่าน้อยที่สุดได้กี่คันอะไรไม่จําเป็นนะครับเพียงแต่ว่าพยายามดีไซน์ให้ได้ว่าใช้รถบรรทุกมาสัก3 คัน4 คันหรือ5 คันอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ต้องถึง10 คันอะไรเงี้ยครับคือพยายามหาให้ได้ว่าน้อยที่สุดคือควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือควรใช้รถบรรทุกได้น้อยที่สุดแต่ตรงนี้ในการทำตรงนี้เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวจะไปตอบสนองกับตัวจุดประสงค์หลักของเราซึ่งเราต้องการหาระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับเราต้องการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดตรงนี้จะเป็นตัวจุดประสงค์หลักของเรานะซึ่งเราจะเริ่มต้นจากโหนดศูนย์ก็คือเป็นคลังสินค้าของเราแล้วก็ส่งไปหาลูกค้าทุกคนโดยใช้จำนวนรถบรรทุกเนี่ยมากกว่า1 คันเพราะว่าเราไม่สามารถใช้รถบรรทุก1 คันได้เนื่องจากว่ามันมีข้อกำหนดตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในการบรรทุกสินค้าเนี่ยต้องไม่เกินนะครับบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน2.3 ตันแล้วก็ลูกค้าแต่ละรายเนี่ยจะมีการสั่งสินค้าดังนี้อันนี้คือตารางนะครับตัวเลขตรงนี้ก็คือหน่วยเป็นตันนะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นตันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือลูกค้าคนที่สองสั่งสินค้าไป0.8 ตันลูกค้าคนที่สี่ก็คือสั่งสินค้าไป0.9 ตันในเซตแรกนะครับเซตของการสั่งครั้งที่1อย่างของลูกค้ารายที่11เนี่ยก็คือสั่งมา1 ตันเลยแล้วก็จะเห็นว่าหนึ่งรถบรรทุก1 คันเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรทุกของทั้งหมดได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราใส่ไปเราจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยคนที่5คนที่6เนี่ยก็จะเห็นว่าอะไร1.3บวก1.5มันเกิน2.3แล้วมันได้2.8เกิน2.3ตันก็แสดงว่ารถบรรทุกเนี่ยต้องแบ่งไปละต้องแบ่งเป็น2 คันแล้วส่งให้คนที่รายที่5 1 คันคันรายที่6 1 คันนะครับแล้วก็คันที่จะไปส่งให้ลูกค้ารายที่5เนี่ยอาจจะต้องไปผสมกับของคันอื่นอาจจะเป็นลูกค้าคนที่2กับคนที่5ก็ได้รวมกันก็จะไม่เกิน2.3ตันอย่างนี้นะครับนี้อาจจะต้องมันอาจจะยากนิดนึงนะครับในการที่จะทำยังไงให้มันเหมาะสมในการสำหรับการเปลี่ยนให้เป็นสตริงในวิธีนี้ในปัญหานี้ตรงนี้ลูกค้า14 คนแล้วนี่คือเส้นทางนะครับเส้นทางของทางสินค้าคือหนวดศูนย์ไปหาลูกค้าแต่ละคนอย่างทางสินค้าไปหาลูกค้าคนที่หนึ่งก็คือ10 กิโลเมตรนะครับอันนี้ต้องพยายามหาดิสแทนซ์ที่น้อยที่สุดนะครับงั้นก็คือระยะทางที่น้อยที่สุดของรถแต่ละคันนะครับถ้าเราใช้4 คันก็คือระยะทางของรถทั้งหมด4 คันรวมกันแล้วได้น้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวให้เราออกแบบนะครับออกแบบพารามิเตอร์สำหรับการที่เราจะเอาไปเขียนเจเนติกอัลกอริทึมโปรเจกต์ของเราเนี่ยคือให้เราสร้างเจเนติกอัลกอริทึมนะครับเป็นโปรแกรมขึ้นมาในการแก้ปัญหา VRP นะครับ Vehicle Routing Problemซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยโดยทั่วไปเลยตั้งแต่ปี 1แล้วเราจะแก้ปัญหาแค่ตรงนี้นะครับหาเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องเจอละมันมีเงื่อนไขอื่นเข้ามานะครับมันจะมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเข้ามาซึ่งมันจะเหมือน real world problem มากขึ้นนะเป็นปัญหาจริงๆเลยที่เราจะเจอโดยที่เราต้องมาออกแบบก่อนนะครับอันนี้ให้ในชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เราออกแบบก่อนว่าเราควรกำหนด operation size เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเราพยายามดูก่อนว่าเส้นทางที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นไปได้เนี่ยมันมีได้เท่าไหร่นะครับถ้าเอาคิดง่ายๆก็คือ2มันก็เท่าไหร่อ่ะ14 แฟกอะไรอย่างเงี้ยครับ14 แฟก15 แฟก
นะครับถ้าเกิดเราคิดง่ายๆตามของหนวดลูกค้านี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างตอนที่เรา encoding process เราทำยังไงเนี่ยจะลองหาดูว่าคำตอบเนี่ยเราควรมีประมาณเท่าไหร่ครับคำตอบเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ operation size เราควรเลือกเท่าไหร่อันนี้ถ้าไม่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเข้าประมาณหลักไม่เกิน1,000อะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมด้วยหรือของโปรแกรมที่เราเขียนนะครับส่วนเงื่อนไขการหยุดอันนี้น่าจะง่ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราพยายามใส่มาเป็นสัก2เงื่อนไขนะครับจํานวนก็คือจํานวนรอบกับจํานวนของวิธีการหยุดเลยว่าความหลากหลายหรือการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ business value ที่มากที่สุดแล้วก็อันนี้เป็น coding process อันนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็น string ยังไงใช้ bit string หรือจะใช้ decimal นะครับจะใช้ฐาน2หรือฐาน10วิธีการเลือกนะครับอันนี้วิธีการเลือกขอบังคับให้เป็น rule view แล้วกันอันนี้ไม่ต้องคิดแล้วอันนี้ให้ใช้ Roulette View ทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยส่วน Cost Over Method อันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าจะใช้แบบไหนจากนั้นเรามา Set Cost Over Rate Mutation Rate นะครับ Elitism Cost Over Rate ก็คือเยอะๆนะครับก็ประมาณที่สมมติ70ถึง100ก็ได้นะครับ Cost Over Rate ก็คือเลทของการที่เราสร้างจำนวนประชากรรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับถ้าสมมติว่าประชากรแต่รุ่นของเรามี100คอสโอเวอร์เลทของเราก็หมายความว่าถ้าคอสโอเวอร์เลทของเราเป็น 70% ก็หมายความว่าเราจะสร้างประชากรรุ่นใหม่จากการคอสโอเวอร์มา70คนนั่นเองงั้นอินดิซึมเนี่ยก็คือมันก็จะตามมันก็จะเป็นสอดคล้องกับคอสโอเวอร์เลทนะครับถ้าเกิดว่าcost over rate 70 elitism ก็จะใช้เป็น30นั่นเองอันนี้เป็น0ถึง30ก็ได้อันนี้นะครับอันนี้คือตัวเลขแบบดัมมี่คร่าวๆเลยว่าประมาณสักเท่าไหร่ที่ควรใช้เดี๋ยวเราจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ 50% อันนี้ลองวัดดวง 50% elitism 50% ก็ได้อันนี้จะมองเป็น1ลบ cost over ก็ได้นะครับmutation rate ก็น้อยกว่านะครับอันนี้ควรจะน้อยกว่า 5% แล้วควรจะเยอะนะครับเพราะยิ่งเยอะมันกลายเป็นว่าเหมือนมันจะกลายเป็น random แทนจำนวนครั้งของการรันนะครับก็คือทำการรัน GA กี่รอบนั่นเองอันนี้คือทำการทดสอบนะครับหนึ่งรอบของเราเนี่ยหนึ่งรอบคือจบ terminal criteria นะเอ้ย termination criteria นะครับหนึ่งรอบของเรานะคือจบ termination criteria สมมติว่าเรากำหนดไว้ว่ามันมีในการทำหนึ่งรอบเนี่ยเราต้องสร้างทั้งหมด100รุ่นงั้นหนึ่งรอบของเราเนี่ยก็คือจบ100รุ่นอันนี้คือรันเป็นหนึ่งรอบซึ่งการรันตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าเรารัน5รอบเราน่าจะเจอoptimal solution อย่างเงี้ยโอเคเลยก็คือใช้5รอบแต่ถ้าเกิดว่า5รอบไม่เพียงพอจะขยายเป็น10รอบก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเซตตรงนี้อะไรแล้วเนี่ยว่ามันสามารถลูกเข้าคำตอบได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าสามารถทำให้มันหาคำตอบได้ดีจำนวนของการรันเนี่ยแค่ไม่ถึง5รอบก็น่าจะเจอคำตอบที่ดีแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำการแบ่งกลุ่มนะครับเดี๋ยวทำการแบ่งกลุ่มเพื่อจะเซตตัวพารามิเตอร์ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะทำตรงนั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับ
อ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นแค่อันนี้ปัญหาของอันนี้ปัญหาของเมื่อกี้เนี่ยตัวโค้ดเมื่อกี้ก็คือจะเป็นแค่นี้นะครับแค่หา distance อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับ demand นะครับอันนี้ยังไม่ใช้ demand ถ้าเราดูอันนี้ก็คือสร้างพายขึ้นมานี่ก็คือทำการ random เลยนะครับก็คือจาก2 ถึง 15พอดีตัวโปรแกรมนี้มันคือ index มันเริ่มที่1พวก array จะเริ่มที่1มันจะไม่ได้เริ่มที่0เหมือนของพวกภาษา C Java หรือ Python นะครับอันนี้ก็คือ random เนี่ย random ตำแหน่งของแต่ลูกค้าแต่ละคนมาอย่างนี้ครับก็คือจากคลังสินค้าไปหาลูกค้าคนที่2แล้วก็ไปหาคนที่8นะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นโครโมโซมของเราก็คือจะเห็นว่าตรงคอลัมน์แรกเนี่ยครับผ่าตรงนี้ของเราเนี่ยก็คือคำตอบนั่นเองอันนี้จะเป็นคำตอบของเราเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้คำตอบเนี่ยครับไปหา distance นะครับซึ่ง distance ได้1459ในคำตอบที่1คำตอบที่2เราได้1264อันนี้ก็จะเห็นว่ามีเราเป็น15 14 38นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือหานะครับหา total distance ขึ้นมาของแต่ละของทุกคำตอบเลยจะเห็นว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็มาหา fitness ratio ตรงนี้เนี่ยไอตัว fitness ratio เนี่ยก็จะเหมือนกับความแนบเป็นที่สามารถที่จะเลือกนะครับเลือกโครโมโซมแต่ละคำตอบเนี่ยหรือคำตอบแต่ละคำตอบเนี่ยนะครับเลือกแต่ละโครโมโซมเนี่ยมีโอกาสเลือกได้เท่าไหร่เนี่ยจะเป็น probability ของมันเลยในการเลือกที่ตอนเราจะใช้ roulette wheel นะครับอ่ะตัวนี้จากตารางเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีว่าอันนี้มีการสรุปนิดนึงนะครับว่ามินิมัมดิสแตนซ์เนี่ยก็คือ1,226นะเส้นทางที่สั้นที่สุดในเจเนอเรชันแรกเนี่ยมี1,226ก็คือผ่านเป็น7,853จนถึง11นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ย1คือ1,467.19ในการที่จะสร้างเจเนอเรชัน2ก็ทำการครอสโอเวอร์ก็จะเลือกแพเรนต์มานะครับparent 1 parent 2 นี้เลือกมาจากของตารางก่อนหน้านี้แล้วก็ทำการเลือก point ที่ทำการ crossover ก็คือ11กับ13เนี่ยก็จะเห็นว่า parent ที่1เนี่ยก็คือมันก็จะเลือกเอาตั้งแต่1ถึง11ตำแหน่งที่1ถึง11เข้ามานะครับถ้าตัวไหนมันซ้ำกับตำแหน่งที่12กับ13อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือใช้ PMX ในการเปลี่ยนเดี๋ยวมาดู PMS ก็ได้นะครับอันนี้อย่างวิธีการ PMS อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าจะมี parent 1เนี่ยก็คือ9จนถึง9 11 10เนี่ยจนถึง2แล้วก็ parent 2เนี่ย15 13 7อันนี้นะครับอันนี้เราใช้ point 1เนี่ยในการทำการ crossover คือ5แล้วก็ point 2คือ10ก็เห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเอาตำแหน่งที่6นะครับ6จนถึง9เนี่ย6ต้องบอก6ถึง10นะครับเอา6ถึง10เนี่ยมาตั้งไว้ก่อนนะครับเป็นสีแดงตรงนี้จากนั้นเราก็เอาสีม่วงนะครับเอาสีม่วงตรงนี้เนี่ยมาเทียบดูว่ามันมีซ้ำกับของตำแหน่งตรงกลางไหมนะครับของ parent 2ถ้ามีก็ทำการเปลี่ยนอันนี้จะเห็นเราดึง11มาแต่ว่ามันซ้ำนะครับอันนี้จะเห็นว่าเราดึง11มาแต่มันซ้ำเราก็ไปดูตำแหน่งที่11ของ parent 2นะครับซึ่งมันตรงกับ12ของ parent 1แต่ว่า12มันเกิดการซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่า12มันซ้ำแล้วก็พยายามก็จะต้องเปลี่ยนอีกทีนึงตำแหน่งเดียวกับ12ของ parent 1คือ14ก็ยังซ้ำอยู่งั้นเราก็ไปดูที่14ตำแหน่งที่14ของ parent 2มันตรงกับ4มันไม่ซ้ำละถึงจะมาใส่นะครับแล้วก็10อันนี้ไม่ซ้ำ3มันซ้ำแล้วก็ใส่6แทน15ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็ที่เหลือ5ไม่ซ้ำ8ไม่ซ้ำใส่มา7ไม่ซ้ำก็ใส่มาแต่2มันเกิดการซ้ำก็คือเราก็เปลี่ยนเป็น13อันนี้ก็คือทำการ PMS นั่นเอง
อันก็ทำเหมือนกันนะครับ PMF จากเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ส่วนตรงนี้ mutation นะครับอันนี้ก็คือ random มาrandom มาน่าจะสัก population น่าจะสัก200นะครับอันนี้ random มาสัก5%มั้งครับอันนี้จำไม่ได้ละอันนี้นานละก็คืออย่างโครโมโซม63เนี่ยตำแหน่งที่สร้างขึ้นมาใหม่13ลำดับที่63เนี่ยก็คือทำการสลับตำแหน่งระหว่างหลักที่13กับ12นะครับก็จะเห็นว่า7กับ14เนี่ยมันสลับกันตอนแรกเป็น14 7แล้วตอนหลังก็กลายเป็น7 14นะครับอันนี้การสอบแล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ distance ดีขึ้นนะครับหรือได้เท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่เนี้ยถือว่าผลลัพธ์เนี่ยของเก่าเนี่ยมันคือ1269ของใหม่ได้1249ซึ่งมันได้ลดลงก็แสดงว่ามันดีขึ้นและเกิดอย่างโครโมโซมที่14เราสลับตำแหน่งที่13กับ3จะเห็นว่าของเก่าเนี่ยมันคือ1455แต่พอหลังจากทำการมิวแทนไปแล้วมันเกิดกลายเป็นว่าระยะทางมันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่ามิวแทนแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นแต่มันอาจจะไปช่วยว่าเอาไปผสมกับตัวอื่นแล้วทำให้มันดีขึ้นก็ได้หรือโครโมโซมที่75นี้อันนี้ก็จะหายากมากกรณีที่ได้สลับ5กับ13แล้วได้ดิสแตนซ์เท่าเดิมนะครับระยะทางเท่ากันอันนี้ก็จะหายากมากอันนี้ก็ทำเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ถ้าเราจะเห็นแล้วถ้าเราดูตรงนี้ก็คือจะเห็นว่ามากที่สุดเนี่ยที่เราเจอเนี่ยก็คือจากการแรนดอมมาก็คือ1889นะครับแล้วก็น้อยที่สุดคือ823ตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ใส่เงื่อนไขนะครับเราไม่ได้ใส่เงื่อนไขของพวกรถบรรทุกต้องมากกว่า1คันรถบรรทุกต้องจำกัดน้ำหนักของรถบรรทุกแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยสั่งของไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราไม่ได้มีเงื่อนไขเราเอาแค่หาระยะทางที่สั้นที่สุดดังนั้นเนี่ยไอค่าขอบบนกับขอบล่างตรงนี้สามารถที่หามาได้จากพวกไดนามิกโปรแกรมมิ่งได้ครับหาวิธีการของไดนามิกโปรแกรมมิ่งมาใช้ก็จะรู้ว่ามากที่สุดคือ1889น้อยที่สุดคือ823เราจะเห็นว่าในการทำ GA เนี่ยตั้งต้นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1168นะครับมันก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึง883ซึ่งยังไม่ถึง823อย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่างนี้ก็คือเราต้องพยายามปรับพารามิเตอร์ให้มันลูกเข้า823ให้ได้หรือให้ดีก็คือให้มันเจอ823เลยอันนี้คือคําอันนี้คือตัวอย่างที่มันง่ายก็คือมีแค่หาระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับเราจะหา exact solution จากวิธีการอื่นได้แต่ว่าตัวที่ให้เราทำโปรเจกต์เนี่ยมันไม่มีวิธีการอื่นที่สามารถใช้ได้นะครับเราก็ต้องใช้ GA ในการหาคำตอบหรือวิธีการที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่สามารถหาได้สำหรับของตัวโปรเจกต์ของเรานี้เป็นตัวอย่างที่เคยทำมาแล้วนะครับอันนี้ใช้ demand แบบนี้นะครับแบบน่าจะเป็นเซตที่สองนะครับอันนี้ demand เซตที่สองนะครับก็คือลูกค้าคนที่หนึ่งสั่ง0.2 ตันคนที่สองสั่ง0.8 ตันนะครับ6789 678สั่งงานละ1 ตันอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะไปตรงกับเซตที่สองของที่โจทย์ที่ให้ไปนะครับแล้วก็ใช้อันนี้เราใช้รถ4 คันนะครับใช้รถ4 คันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออันนี้มันเป็นซีเควนซ์ของการขนส่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าคนที่9เนี่ยบรรทุกน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเห็นว่าคันที่1เนี่ยมันไปส่งให้ลูกค้าคนเดียวก็คือ9ส่วนคันที่2ส่งไปให้ลูกค้า6คนก็คือตั้งแต่5 2 1 11 14แล้วก็3อันนี้จะเป็นของรถคันที่2แล้วก็คันที่3ส่งให้3คนก็คือ8 6 13นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบวกดีมานด์ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิน 2.3 ตันแล้วก็สุดท้ายส่งไปให้4คนก็คือ12 17แล้วก็4นะครับอันนี้ไม่ได้แยกตอนนี้ไม่ได้แยกให้เป็นรถแต่ละคัน
นะครับอันนี้ใช้เป็นเล้าเดียวกันไปเลยแล้วก็ต่อกันไปอันนี้ให้เป็นเหมือนกับโครโมโซมก็เหมือนกับเป็นโครโมโซมที่มี9 5 2 1นะเรียงกันอย่างนี้นะครับนี่คือโครโมโซม1 โครโมโซมก็คือเป็นคําตอบอันนี้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดจากการรันครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้คือการรันครั้งที่หนึ่งจะเห็นว่าตรงเนี้ยใช้ไปทั้งหมด30 รุ่นนะครับอันนี้ใช้30 รุ่นอันนี้รุ่นที่หนึ่งก็คือเจเนเรตมาแล้วก็ทำการรีโปรดักชันเนี่ยให้มันกลายเป็นอีก30 รุ่นนะครับสีแดงก็คือค่าแม็กซ์นะครับเวลาทางที่มากที่สุดนะคอร์สที่มากที่สุดสีเขียวจะเป็นคอร์สที่น้อยที่สุดแล้วก็สีเหลืองจะเป็นเอเวอเรจอ่ะอันนี้เราทําไปจะเห็นว่าท้ายๆเนี่ยมันจะไม่มีความหลากหลายแล้วมันจะเหมือนกันซ้ำๆกันจนกระทั่งว่าแม็กซ์มินแล้วก็เอเวอเรจเนี่ยมันเท่ากันหมดก็คือเท่ากับ2901อันนี้คือการทำ1 รอบนะครับงั้นรอบที่สองเนี่ยก็จะได้และได้แบบใหม่ขึ้นมาได้เป็น2966คำตอบที่ดีที่สุดนะอันนี้รอบที่สามอันนี้ทำไป20 รอบนะครับซึ่งอันนี้ได้ทำสรุปไว้แล้วว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะได้คอสเนี่ยคือ2883นะครับก็คือรถคันแรกเนี่ยวิ่งไป649 กิโลเมตรคันที่สองวิ่งไป800คันที่สามวิ่งไป512 กิโลเมตรแล้วก็คันสุดท้ายวิ่งไป892 กิโลเมตรซึ่งจะได้ระยะทางรวมเนี่ยน้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งในการส่งลูกค้าก็คือคันแรกเนี่ยไปส่งลูกค้า5 คนนะครับก็คือสิบเป็นนี้5 8 11 3แล้วก็14คันที่สองไปส่ง4 คน2 1 6 13แล้วก็คันที่สามส่ง1 คนก็คือ9แล้วก็คันที่สี่เนี้ยส่ง4 คนนะครับ4 70แล้วก็12ตามลำดับตามนี้เลยซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคำตอบของโครโมโซมนะครับเป็นโครโมโซมของคำตอบเรานั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะถ้าเกิดเราเจอ9เนี่ยถ้าเราสังเกตส่วนใหญ่เจอ9มันมักจะไปส่งแค่9 คนเดียวนะครับเพราะ9มันมีมาน2 ตันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด9เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปรวมได้แค่ไม่กี่คนนะครับไปรวมได้ที่แบบน้อยๆอย่างรวมกับ10ได้หรือมา11ได้แต่ถ้าเกิดว่าส่ง9แล้วเนี่ย9เป็นคนแรกแล้วก็ถ้าเราไปเจอ6ต่ออย่างเงี้ยอันนี้ผมให้ตัดไปเลยว่าเป็นคันใหม่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์ให้เป็นโครโมโซมยังไงเราจะ encode ยังไงนะครับนะเรามาดีไซน์ตรงนี้นะครับลองดีไซน์ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวไปทำค่อยไปเขียนโปรแกรมจริงนะครับถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนอะไรก็พยายามบอกมาด้วยว่าเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับจากเดิมเราใช้ population size 200แล้วเราเปลี่ยนเป็น400เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามหาการเปรียบเทียบให้ดูด้วยครับว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนนะครับอันนี้ให้เหมือนกับเราส่ง proposal ขึ้นมาก่อนนะอันนี้เหมือนเป็น proof of concept หรือ proposal ว่าเราจะทำแบบนี้แล้วก็มีการ setting ยังไงนะครับในคราฟนี้นะครับ